อะไรเงี้ยเลไปแล้วก็ได้แต่พูดว่ามันถึงครึ่งทางเลี้ยงก็นะเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งอย่างที่เขินมากแต่ว่ามันจะดีมันจะดีขึ้นจะดีขึ้นรู้หมดแล้วทุกคนคะอย่าลืมกดตะกร้านะใครอยากได้อะไรนะคะคือมีหมดเลยวันนี้มีทั้งคอลลาเจนจะหมื่นคนดูแล้วฮูเล่ฮูเล่ฮูเล่ฮ่าฮ่าแชร์ไปแชร์ไปฝากกดแชร์ไลฟ์ด้วยนะคะทุกคนฝากกดแชร์ไลฟ์ด้วยนะนานๆทีพี่ฟ้าจะมาไลฟ์เองนะคะฝากแชร์ไปให้ถึงดาวอังคารด้วย please share live streaming please ขอบคุณนะคะไม่รู้จักเหมือนกันรู้จักพนักงานอย่ารู้เลยเพราะเขินนะคะสินค้ามีครบหมดเลยอย่าลืมชำระเงินด้วยนะทุกคนปรากฏแบบมันขึ้นออเดอร์เยอะแต่ว่าไม่โอนเงินก็เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ฟ้าปักน้ำพริกหนังไก่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองชอบกินเอามาดิแฮร์รี่เอาได้แฮร์รี่มานี่กูจะทิ้งอีแฮร์รี่แล้วกูรู้แค่ได้ว่ามันได้รับรอยจากมึงกูเลยเออเก็บไลฟ์หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพี่ฟ้าจะออกไปทำธุระด้านนอกต่อนะคะจริงๆธุระยังไม่เสร็จหรอกวันนี้ก็คือหยุดเหมือนไม่ได้หยุดแหละเพราะว่าตั้งแต่เช้าคือยังไม่ได้หยุดเลยแล้วก็ยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยเดี๋ยวต้องกลับไปเก็บกระเป๋าด้วยนะคะธุระเรื่องบ้านเรื่องเสร็จสับเยอะแยะไปหมดเลยนะคะกะว่าวันหยุดจะตื่นสายๆสักวันหนึ่งไม่สายละไปๆมาๆนะคะถ้าเราไม่ทำวันนี้ก็คือจะไม่ได้ทำไปอีกยาวนานนะคะแล้วก็นัดแบบว่าคือจริงๆอ่ะเป็นคนที่อยากจะเก็บขนเอาไว้แต่ว่าเวลาพี่ฟ้าออกงานอ่ะพี่ฟ้าก็ชอบทาครีมแบบ BB ทาอะไรเงี้ยให้มันสว่างขึ้นกว่าผิวปกติมันก็เลยจะแบบไม่เป็นมันจะได้ไม่เป็นคราบแล้วบางทีพวกคราบครีมอ่ะมันจะตกอยู่กับขนเราได้ก็เลยไปเลย์ออกวันนี้ก็เลยตัดสินใจแบบว่าไปไหนไปเลยเด็กมึงซ้ำอุ้ยมันถีบกูแรงมากจังหวะเมื่อกี้มึงทำดีๆมึงจะเอาไม่มรดกอ่ะเอามรดกไหมดีๆจับนั่นนะจะเอามรดกไหมแฮร์รี่เอามรดกน้าไหมแล้วโลกูอ่ะแฮร์รี่บอกคนบอกคนกดตะกร้าหน่อยไม่ไว้ใจอ่ะมันจิตมันยังไม่เชื่อมกันอ่ะมันไม่กัดมันไม่เคยกัดน่ารักขอบคุณนะคะไม่ใช่โรคหมันเคี้ยวชอบกัดฟันจ่องมันไม่เคยกัดใครเริ่มกดตะกร้านะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังดีมากไม่มีขนประจานทำดีอย่าปัดบนนี้เดี๋ยวทุบหลังเลยลืมโอ้โหปิดหน้าโอ้โหนี่ขนแล้วกูติดไปเลยคนเลี้ยงแมวถึงจะเข้าใจถ่ายน้ำพริกแล้วไม่ติดกินพริกล่ะพริกแห้งแล้วก็ปลาสลิดกุ้งก้องกุ้งแล้วก็เฮ้ยพี่ฟ้าจะบอกว่าไข่นกกระทาหน้าทาทอเดอร์พี่ฟ้าจะบอกว่าไปหาคือวันนี้จะเล่าให้ฟังไปกินข้าวขออนุญาตไม่บอกสถานที่ที่ที่ซื้อของนี่แหละแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้างหลังคือแฟนคลับเราไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าพี่ฟ้าใส่หมวกใส่แมสเวลาออกไปข้างนอกเวลาไม่แต่งหน้าจะใส่หมวกใส่แมสอยู่แล้วเว้ย okay. แล้วก็มารู้ตอนที่ร้านอาหารมันอยู่ติดอยู่กับตู้คีบตุ๊กตาเรากินเสร็จแล้วเงี้ยแล้วก็มีคนเดินมาบอกว่าพี่ฟ้าเนี่ยโต๊ะนั้นน่ะเขาเป็นแฟนคลับพี่ฟ้านะอะไรเงี้ยแบบว่าบกมือหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะกำลังคอนเซนเทรตอยู่กับการคีบตุ๊กตาหมดไป300กว่าบาทไม่ได้สักตัวเลยอ่ะมันคีบแล้วมันก็ปล่อยมันคีบแล้วมันก็ปล่อยเราก็กะว่าอยากจะได้สัก2ตัวเพื่อที่จะเก็บไว้แจกแฟนคลับเราตุ๊กตาที่มันมาจากความพยายามของเราอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมุ่งมั่นอ่ะเข้มขึมอะไรเงี้ย
สรุปก็คือไม่ได้ก็เลยไปหาซื้อของอย่างอื่นแทนช่วยคิดหน่อยว่าจะเอาไปแจกที่ภูเก็ตหรือจะกลับมาแจกที่คันละหรือจะกลับมาแจกที่กรุงเทพดีช่วยคิดหน่อยกดตะกร้ากันด้วยนะครับใครที่น้ำพงน้ำพริกหมดนะคะมาเติมมาเอาน้ำพริกไปเติมที่บ้านนะคะช่วยกันโหวตหน่อยว่าจะแจกที่ภูเก็ตเลยหรือว่าที่กรุงเทพดีสนุกอ่ะมีความสุขเวลาที่เห็นมันจำช่วงเวลาที่เราให้ของขวัญทุกๆคนได้ตอนที่ใต้โรงแรมก็เลยอยากให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ว่ามันไม่ได้เป็นของแพงอะไรนะทุกคนมันก็เป็นของที่แบบน่ารักนี่แหละผู้ที่เขาเป็นคนชอบซื้อของไร้สาระอย่างเงี้ยแบบของที่มันบางทีก็ไม่สามารถเอามาใช้อะไรได้เนี่ยทำแบบนี้ทำดีๆไปหั่นใต้กล้องออกนอกกาวแพ้ขนแมวเมย์มันแต่มันหายใจไม่ออกแล้วปกติไม่ปกติเนาะใจเย็นๆดูมันหายใจไม่ออกทีไรอย่าลืมกดตะกร้ากันนะอยากให้ปักอะไรบอกได้นะคะสินค้ามีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราค่อยร้องเพลงกันเดี๋ยวขออีกสักแป๊บหนึ่งเพราะว่านี่มันยังช่วงต้นๆไลฟ์อยู่นะคะกูต้าอร่อยมากใช่นะคะพี่ฟ้าถูกหวยไหมไม่พูดโดนหรือเปล่าจุ๊บเกมเซลิเวทไม่ถูกว้ายเจ็บสลิเวนเจ็บผีสลิเวนไม่ดูผมก็ที่เขาเต้นได้นะจะตบวะโถ่เอ้ยลูกไม่โหลลูกอุ้ยอุ้ยตบผมก็เขาที่หยุดยืนว่าไงปลาสวายเราแมวนะได้ต้องจับเขานั่งดีๆเขานั่งขายได้เขาช่วยเขาขายน้ำพริกน้ำพริกตั้งบนพุงได้นั่งแอะนั่งดีๆเอาน้ำพริกมาตั้งบนพุงเขาเขาขายได้ไม่ได้จับเขานั่งดีๆสิมึงไม่จับเขานั่งดีๆกูก็จับดีๆอยู่รอทำดีๆทำดีๆนี่เออโอเคทำดีๆทำดีๆแล้วก็จับพุงเขาทำดีๆทำดีๆช่วยขายหน่อยเร็วช่วยขายของหน่อยทำมาหากินช่วยพี่มุกเขาหน่อยทำดีๆเล็บมันมาแล้วอ่ะมันจิกแล้วอ่ะมันไม่กัดแต่เดี๋ยวจะมันขวนโอ้ยอีกแล้วตั้งใจขายทำดีๆรีวิวนางงามหน่อยได้สิซื้อไปเลยไลฟ์1ชั่วโมงแต่ว่าซื้อก่อนนะซื้อของกันก่อนซื้อก่อนเลยอยากให้ทำอะไรได้หมดอยากให้ร้องเพลงอยากให้รีวิวนางงามพี่ฟ้าลืมรู้แล้วนี่รุดแล้วแต่ว่ามันได้เลยคงปิ้นคำถามเลยนะจริงๆแล้วมีน้ำขวดเล็กๆขวดใหญ่ด้วยไหนขวดใหญ่ขวดใหญ่ทำไมขอได้มีแป๊บนึงซื้อกันก่อนเดี๋ยวรีวิวให้แป๊บนึงเดี๋ยวไปเจ็บเอ้ยจับตัวกูมาสิฮะชินชาวมาบูไฮทำไมทำแบบนั้นมันร่วงมันร่วงอ่ะโดนด่าแน่ตัวหูตัวลงพี่ฟ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับไบรอนซิมบาตัวจุกยังมูฟาซ่าซิมบายังไม่มาถ้าซิมบามันต้องเป็นตัวที่ได้2อันอันนี้คือมูฟาซ่าออเดอร์ลืมเลยอ่ะ5,000นะ
ังไม่ถึง200เลยแรงมากเงา 5,000 เลยชาวเน็ตจวกยับยังไม่ถึง 2,000 เลยเอ้ยยังไม่ถึง 2,000 ยังไม่ถึง200เลยอยากลิปซิงค์เนี่ยอะไรลิปซิงค์อะไรมะพร้าวเรือนแสงสองกิ้งก่าตัวไหนที่กูให้มึงพาสกาวนะ อยู่บนมะพร้าวเรือนแสงสองแหล่งฤทธาของเจ้าช่วยย้อนวันให้เรามึงร้องเพลงอื่นมึงได้ไหมคืนสิ่งที่เคยได้ครองมารู้แม่รู้กว่าใครเปิดดีลาแฟนไม่ลบกดเลยเหรอตั้งหน่อยเขาอย่าพึ่งอ่ะหืมคันจมูกละจะเอาอะไรพี่ฟ้าไม่ได้ทำจมูกนะคะหมอทำไม่ทำค่ะหมอเขาทำให้แน่ให้มาให้ตังมาทำกดตะกร้ากันด้วยนะพี่วานยังไม่ถึง200ไม่ใช่มึงต้องเซิร์ชว่าลาพันเซลจะเปิดตอนมาในนี่ทำความสะอาดบ้านมันไม่ใช่ชื่อลาพันเซลมันคือเทนไม่ใช่หรออ่ะก็แทนแทนไม่ใช่หรอรีวิวพระเอกคุณเกลือได้ขออะไรมาได้หมดเลยแต่ขอขายของก่อนในช่วงแรกนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันพิมพ์ว่าอะไรแทงทีเอแทงเหล็กหนูจะเก็บตังอะไรนะอะไรวะเมื่อกี้เจอแล้วแทงแรงแทงเหล็กแทงเหล็กพิมพ์ภาษาไทยก็ได้มันจะไม่ภาคไทยไงมันจะมีภาคไทยอยู่นี่ไงเมื่อไรชีวิตจะเริ่มมาอ๋อนี่ใช่ไหมใช่เอาทุกคนต้องไปบอกนะคะว่าใครไลฟ์อยู่ไม่ต้องมาบอกพี่ฟ้านะเพราะคุณปู่เขาให้พี่ฟ้ามาไลฟ์พี่ฟ้าว่างเวลาเดียวที่เหลือพี่ฟ้าไม่ว่างเดี๋ยวต้องออกมาทำธุระต่อนะคะเอาที่ทุกคนสะดวกเลยทุกคนอยากจะดูใครใครไลฟ์ไม่ต้องมาบอกพี่ฟ้านะถ้าสุดชั้นชนะ22ครั้งคุณปู่นวัดเขาให้พี่ฟ้าไลฟ์ขายของโอเคเก็ตฟิลนะจะเล่นยังไงหมอไม่ดีหรอกมั้งได้รีวิวนางงามได้เลย
ก็อยากจะเล่นเอ้ยอยากจะพากย์เสียงตัวการ์ตูนเหมือนกันแล้วก็มีนี้ด้วย เมื่อพาเรือนแสงสองแหล่งฤทธาของเจ้าช่วยย้อนวันให้เราคืนสิ่งที่เคยได้ครองที่เคยได้ครองทุกคนกดตะกร้าด้วยนะคะเป็นหนังเป็นการ์ตูนที่ฟ้าชอบมาก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 ที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าดูกี่ทีก็ไม่เคยเบื่ออีกอันนึงก็คือเพลงในบาร์บี้เดี๋ยวรีวิวน้องๆ นางงามให้เชื่อว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟนคลับนางงามนะคะเข้ามาดูบ้างแล้วก็มีพี่เลี้ยงของน้องๆหลายๆคนที่อยากให้แล้วก็แฟนคลับของน้องๆปี2024ที่อยากให้แบบว่าเอ้ยปรับคนไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้ารีวิวให้แต่อาจจะเป็นช่วงแบบอีกสักแป๊บนึงนะพี่ฟ้าขอขายของแล้วก็มันชื่อเพลงอะไรแบบนึงมันชื่อเพลงอะไรปราสาทแห่งเพชรพลอยอ่ะบาร์บี้มีใครเคยดูปะอยู่เพลงนี้ You know ปราสาทแห่งเพชรพลอยอ่ะมันต้องชื่ออะไรสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะคะแล้วก็พี่ฟ้าฝากกดตะกร้าให้พี่ฟ้าด้วยอยู่กับพี่ฟ้าประมาณ1ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เกือบจะ200ออเดอร์แล้วฝากชำระที่ชำระเงินแล้วนะคะส่วนใครที่กดตะกร้าอย่างอื่นแล้วยังไม่ได้ชำระเงินพี่ฟ้าฝากกดให้ด้วยนะคะห้องดำวันไหนพี่ฟ้าต้องรอทางบอสแจ้งอีกทีนึงนะคะเพื่อความชัวร์ตัวพี่ฟ้าเองก็ยังไม่ทราบนะคะเพลงใหม่สปอยได้มั้ยสปอยได้พี่ฟ้าว่ามันจะร้องสปอยไม่ได้แต่ว่าคิดว่ามันน่าจะติดหูทุกคนอยู่เพราะว่าพี่ฟ้าเอามาร้องแล้วก็มีการอัดเสียงไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันติดอยู่ในหัวเอาออกไม่ได้เลยมันจะมีท่อนฮุกที่ทุกคนร้องได้ตามกันแน่นอนนะคะซึ่งก็จะมีโชว์ในวันไฟนอลของ Miss Grand ในปีนี้นะคะก็ฝากทุกคนดูด้วยเป็นเพลงน่ารักสดใสไม่ได้เป็นเพลงเซ็กซี่แบบว่าหรือว่าเป็นเพลงอะไรยังไงมันจะมีความแบบเป็นมีความเชียร์อัพให้ผู้หญิงเรามีความมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเพลงแนวนั้นนะพี่ฟ้าเคยมาโคราชไหมยังไม่เคยครับยังไม่เคยพี่ฟ้าดูแลหุ่นยังไงก็พูดตรงๆนะว่าช่วงหลังๆก็จะเลือกทานมากกว่าค่ะแล้วก็เบื่ออาหารก็เยอะ
ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่จะบอกว่าใครที่ดูไลฟ์สดของพี่ฟ้าเมื่อวานน่ะชาดีคูนอ่ะเมื่อคืนก็คือรู้เรื่องตื่นเช้ามาก็คือรู้เรื่องแล้วหน้าท้องคือแบนราบสุดๆแบนราบเลยตื่นเช้ามาแบบเลิศนะคะขอเพลงเจฟได้เลยเสิร์ชว่าซ่อนไม่หาคาราโอเกะคีวีอย่างไหนจริงๆกินดีจริงอ่ะไม่ได้ว่าจะว่านะพี่อะไรอ่านไม่ทันอ่ะรอพี่ฟ้ามาภูเก็ตได้เลยเอางี้เดี๋ยวของอ่ะพี่ฟ้าจะแบ่งที่จะไปแจกให้ภูเก็ตเซตหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาแบ่งมาแจกที่กรุงเทพเซตหนึ่งโอเคไหมเพื่อที่จะได้แบบว่าให้แฟนคลับที่ภูเก็ตที่มาหาพี่ฟ้าด้วยนะคะอยากฟังไงแล้วไมค์ติดปะไมค์จะดังปะดังลองใส่ไมค์ดูแต่ดังแค่ในห้องมันไม่ได้ดังออกไปข้างนอกแต่ลองได้ช่วงแค่ท่อนหูกะแป๊บนึงเทสกันออกกำลังกายไหมออกค่ะออกหมด1 2 3 4 5โอเครอท่อนหูแป๊บนึงโอเคไหมทุกคนใช้ไมค์น่าจะดีกว่าไหมเปลี่ยนเสียงนะอย่าลืมกดตะกร้าชำระเงินด้วยนะคะทุกคนดังเป้าดังมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนนะคะชาคุ้งชาเขียวนะคะน้ำพุงน้ำพริกมีหมดเลยดังปะไมค์ดังปะไมค์ดังไหมไม่ใช้ไมค์ไหนไหมดังไปถึงไหนแล้วเนี่ยเอามาเอามาดังนะดีไหมเดี๋ยวเราค่อยเปิดคลับไฟเดย์นะขอบคุณสำหรับติดตามนะคะขอบคุณสำหรับคุณฟอยนะคะคิดถึงนะคะเห็นหายไปไม่ได้ร้องละทีนี้วนอยู่ประมาณ3รอบวันนี้ดีใจขอบคุณคุณพีด้วยนะคะเสียงไมค์มันก้องร้องสดดีกว่าต้องถามกินเลยอเมกินเลยกินได้เขาจะให้ร้องสดเก็บไมค์เลยมันกล้องเขาบอก1 1จะไม่ต้องบอกเราว่าเธอจะลาไม่ต้องมาบอกเราว่ามีน้ำตาฉันจะนับในใจซ่อนไว้ไกลและไม่ต้องกลับมาไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรร้องนะไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลาไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหา Warm for you ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรร้องนะขอให้เธอมีชีวิตที่ตามหาขอให้มีเจชำระเงินกันด้วยนะคะบอสมาจริงหรอจริงหรือเปล่าอย่ามาโกหกกันนะบอสสวัสดีนะคะมาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้าสวัสดีบอสด้วยนะคะหนูกำลังเปิดร้านคาราโอเกะแต่ว่าเปิดร้านกับแก้มให้แฟนคลับซื้อของกันโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะครับหนูจะเก็บตังค์ซื้อของนางงามน่ารักสุดๆเลยนะคะอย่าลืมกดชำระเงินให้พี่ฟ้าอยากจะให้ทิปให้รางวัลนักร้องนะคะก็สามารถกดตะกร้าแล้วก็ชำระเงินให้พี่ฟ้าด้วยนะคะไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรร้องนะ
เลยอ่ะเนาะแล้วก็มีเพลงนี้ด้วยที่อยากร้องให้ทุกคนฟังนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังฝากกดตะกร้าชำระเงินให้พี่ฟ้าหน่อยนะเย้มีคนกดสั่งซื้อแล้วน่ารักสุดๆขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะคือไอ้ที่เสียบไฟพี่ฟ้ามันมองไม่เห็นว่ามันได้กี่หัวใจแล้วก็ได้กี่หัวใจแล้วก็มองไม่เห็นว่ามันขึ้นอันดับที่เท่าไหร่ฝากทุกคนนะคะบอกพี่ฟ้าทีนะว่าไปกี่หัวใจแล้วการกดหัวใจเนี่ยมันเป็นการเพิ่มการมองเห็นให้กับไลฟ์ของพี่ฟ้าด้วยนะคะฝากทีนะนานๆอิงๆพาซ่าจะมาเปิดไลฟ์แล้วก็ร้องเพลงให้แฟนคลับหลายๆคนได้ฟังแต่ถ้าอยากฟังแบบจัดเต็มนะคะไปหาพี่ฟ้าที่ภูเก็ตได้วู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปหาพี่ฟ้าที่ภูเก็ตได้นะคะโอเคมาแล้วไม่ใช่พรีเมียมแบบมาฮากีตาร์ลองฟังแลได้เลยนะคะเพลงที่คอนเสิร์ตที่ภูเก็ตก็คือจัดเต็มมากๆเลยจัดเต็มสุดๆนะคะมีแต่เพลงสนุกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับอิงลอตก็ห้ามพลาดเพราะว่าแต่ละเพลงก็คือเขาเลือกสรรมาแล้วใช่ไหมนี่มาแล้วใครชอบเพลงนี้บ้างฝากกดแชร์ไลฟ์ด้วยใครแชร์ไลฟ์ขอให้ถูกหวยงวดหน้าม ีใครที่เคยแอบชอบคนอื่นไหมเพลงนี้น่าจะตอบโจทย์นะคะอ้าวร้องไปแล้วร้องแล้วแบบยังจำเนื้อไม่ค่อยได้มันก็เลยจะมีความกึกกึกกักกักอยู่นะคะไอ้อย่าลืมกดตะกร้ากันนะคะอยากให้พี่ฟ้าปักอะไรมีคนบอกว่าน้ำปลาว้ายน้ำปลาร้าหมดแล้วน้ำพริกหนังไก่กรอบตอนนี้ขึ้นฮอตสุดๆเลยอยากให้ปักอะไรบอก
ไม่ได้ครับที่รักเพราะว่าพี่ฟ้าติดพรีเซนเตอร์บางตัวจะปักไม่ได้จริงๆนะคะปักเสื้ออยากได้เสื้อใช่ไหมชัวร์นะเดี๋ยวพี่ฟ้าปักให้ไม่มีปัญหาปักให้เรียบร้อยใครอยากได้เสื้อนะคะเสื้ออิงลอดเอฟได้เลยว้ายกดไม่ทันรีวิวนางงามได้เลยนะแต่ว่ารอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้ารีวิวให้ช่วงท้ายๆไลฟ์กลางๆไลฟ์ละกันเนาะตอนนี้ใครอยากฟังเพลงขอเพลงเข้ามาได้แต่ว่ากดตะกร้าให้พี่ฟ้าหน่อยนะคะกดให้หน่อยนะคุณนามีขอบคุณสำหรับดาก้อนขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยน่ารักสุดๆเลยที่เขาเสียใจจากกันไปเพราะวันเวลาเปลี่ยนใจไปคนเข้ามาแต่ฉันไม่ใช่แบบเขาไม่มีคำสัญญาให้เธอฉันว่าไม่สำคัญแค่อยากบอกเธอนั้นให้รู้เอาไว้พร้อมกันฉันมันเป็นคนแบบนี้รักใครแล้วก็รักฟังใจรักเธอไปแล้วทั้งใจแม้พรุ่งนี้เธอกับฉันจะต้องห่างไกลใจยังคงใกล้เธอฉันไม่มีวันเป็นร้องใครเธอไม่จำเป็นต้องคอยอธิษฐานเพื่อฉันรักเธอตลอดฉันไม่เคยเปลี่ยนใจลองฟังแลได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยกดตะกร้าด้วยได้ไหมเนี่ยบอกให้ปักเสื้อแล้วว่าพี่ฟ้าก็ปักให้แล้วนะคะแต่ว่าอย่าลืมกดตะกร้าพี่ฟ้าด้วยนะคนอยากให้เปิดคลับไฟเดย์ปัญหามากมายเรื่องความรักแป๊บหนึ่งนะโอเควู้ขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะขอบคุณนะคะเอฟไก่ thank you so much for coming joy my steam lifeHope you guys happy when you come in my live stream. If I can sing, if I can do anything, make you smile, make you happy, I want to do. ขอบคุณคุณผัดขอบคุณคุณผัดด้วยนะคะคุณนะคะสำหรับซิมบ้ากับมูฟาซ่ามาแล้วเพลงอสงไขยได้กดเสื้อกันนะมีไซส์ให้เลือกนะคะทุกคนเลือกใครขอเพลงนี้มากดตะกร้าด้วยอันดับหนึ่งแล้วเย้วู้ไทยซองที่นี้แต่ก็กูลองไงวะแล้วเป็นนะทุกคนขอจูนกันตรงไม่ห้านแหลกออก
บอกฉันสิว่าเธอก็รู้รู้สึกเหมือนกันในตอนนี้โลกทั้งใบของฉันมันมีแค่เธอนะโรมาฉันสัญญาจะไม่เสียใจด้วยเกียรติของผู้ชายคนนี้เพลงไหนจริงๆที่ร้องไม่ได้พี่ฟ้าก็พยายามจะร้องให้ได้นะเพราะเห็นคนขอเพลงนี้มาเยอะแต่ไม่เคยร้องคาราโอเกะไหนดูซิกี่ออเดอร์แล้วคือเสียงหัวใจฉันคนนี้ที่มันหนังมันชื่อเธอและรักในใจเป็นล้นปีลองฟังและนะน้องเธอเอาหูมาแนบที่ใจฉันแล้วสมรสสบตากันบอกฉันสิว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันในตอนนี้โลกทั้งใบของฉันได้ยินนี้คือเสียงหัวใจฉันคนนี้ที่มันดังเป็นชื่อเธอและรักคนไหนที่มีมันล้นปีลองฟังแล้วนะน้องเธอเอาหูมาแนบที่ใจฉันแล้วส่องเราสบตากันบอกฉันสิว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันในตอนนี้โลกทั้งใบของฉันมีแค่เธอนะโรมาจัดให้สำหรับรองแรงที่ขอกันเข้ามานะคะแล้วก็หลายๆคนขอเพลงด้วยนี่นั่นมาพี่ฟ้าไม่ขออะไรเลยนะคะใครไม่มีงบจริงๆนะคะไม่มีงบจริงๆเนี่ยก็กดหัวใจพี่ฟ้าแชร์ไลฟ์ให้พี่ฟ้าละกันนะคะส่วนใครที่พอจะมีงบอยากจะสั่งซื้อสินค้านะคะก็สามารถกดตะกร้าได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญด้วย Thank you for give a lot of give in the fans Thank you so much So long time and not live streaming my channel just like ชื่อไม่ทันเมื่อกี้หมดแต่ดูของขวัญขอบคุณมากๆนะ Thank you for giveขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับโหตบรางวัลนักร้องนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้โดนเปสะบัดเลยใช่มันเกิดอะหยังขึ้นขอบคุณมากๆนะคะที่คอยรักแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็ส่งของขวัญให้กันตลอดเลยพูดตรงๆว่าช่วงนี้พี่ฟ้าก็หนักอยู่เหมือนกันสำหรับความกดดันสำหรับความเครียดบางอย่างที่แบบว่าสะสมแล้วก็รู้สึกเหนื่อยงานมากๆเหนื่อยงานมากๆจริงๆในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าโดยเฉพาะปีนี้ทำงานโหดกว่าปีที่แล้วอีกนะคะเราทำงานทุกวันจริงๆแล้วก็จริงๆมีโอกาสอยากจะไลฟ์ก็ไลฟ์แต่พูดตรงๆนะว่าในแต่ละวันกว่าพี่ฟ้าจะผ่านไปได้มันเหนื่อยจริงๆเลิกงานดึกแล้วก็ส่วนมากจะเป็นงานการถ่ายละครถ่ายพรีเซนเตอร์ก็จะเป็นเหนื่อยกว่าการไลฟ์สดมากๆไลฟ์สดใน1ชั่วโมงเราก็เสร็จแต่ว่าเวลาเราถ่ายละครบางเกาะคณิกาเราถ่ายหนังที่ผ่านมาแล้วก็มันถ่ายต่อเนื่องกันเลยอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยข้างในเหนื่อยอินเนอร์ที่เราจะต้องแบบว่าเล่นออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยทำให้บางทีตัวเราไม่พร้อมก็ไม่อยากไลฟ์เพราะว่าถ้ามาไลฟ์แล้วก็มันไลฟ์แบบเหนื่อยๆไม่มี energy ดีๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยากขึ้นไลฟ์เพราะว่าอยากให้ทุกคนไปรอติดตามในไลฟ์ขายของละกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีไลฟ์ขายของค่อนข้างจะเข้ามาแบบมากมายอยู่นะคะแล้วก็ความเครียดหลายๆอย่างที่ทุกคนรู้แหละเพราะว่าดราม่า ก็เยอะคนที่เป็นแฟนคลับพี่ฟ้าก็เก่งมากๆคุณเก่งมากๆที่คุณผ่านไปได้เหมือนเราในแต่ละเรื่องแต่ละราวเอาจริงๆบางทีก็รู้สึกว่าดราม่าแต่ละดราม่าเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะจริงๆพี่ฟ้าคือทำงานทุกวัน
แทบจะบางทีมีเวลาก็คือเข้าดอมอ่านบ้างไม่ได้ตอบบ้างตอบบ้างอะไรเงี้ยมีเวลาก็บางทีก็เข้าไปดูแฟนคลับโพสคิดถึงบ้างหรือโพสงานให้เราบ้างหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยมีวันมีแค่นี้จริงๆแล้วบางทีพอเราเข้า TikTok มาเงี้ยไปเจอบางคนตัดคลิปเปรียบเทียบกับคนนู้นมีดราม่านู้นดราม่านี้เรารู้สึกว่าจริงๆไหนๆก็พูดแล้วนะบางทีก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราทำงานหนักขนาดนี้แล้วอ่ะเพื่อแฟนคลับเราเพื่อผลงานที่ดีอ่ะทำไมเรายังต้องโดนว่าเรื่องที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยบางทีแบบบางคนก็เปรียบเทียบไปเรื่อยไปเปื่อยจนบางทีเรายังไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยนะอะไรเงี้ยเราก็ทำงานของเราอยู่ทุกๆวันอ่ะทำงานจนแบบว่าจนแบบร่างกายก็ไม่ได้ว่าแบบว่าจะดีแบบว่า 100% ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังตั้งใจทำงานในทุกๆวันเพื่อแฟนคลับเราบางทีก็ไม่อยากจะคิดมากแต่บางทีมันติดกันมากๆเราก็รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยเพราะหลังๆรู้สึกจะเป็นดราม่าที่บางทีเราอยู่เฉยๆจริงๆนะแต่ก็ได้แต่แบบปล่อยผ่านไปแล้วก็ให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่กับคนที่รักเราจริงๆอยู่กับแฟนคลับที่เราไม่ต้องพูดอะไรอ่ะเราไม่ต้องบอกอะไรเลยเขาก็ยังซัพพอร์ตแล้วก็ยังรักตลอดเกือบจะ2ปีแล้วอ่ะเดือนหน้าก็ครบ2ปีแล้วซึ่งก็ต้องขอบคุณที่ไม่เคยรู้สึกว่ามันห่างหายไปไหนมันมีแต่มากขึ้นด้วยซ้ำเอาพูดตรงๆจากใจนะรู้สึกว่าครอบครัวเราบางทีการหายไปของแต่ละคนอ่ะมันไม่ได้หายเพราะว่าเขาไม่รักเรานะบางคนเขาหายไปใช้ชีวิตเขาจริงๆอ่ะหายไปเรียนอย่างเงี้ยแบบไปเรียนนะมีครอบครัวบ้างไปทำงานบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจได้มันไม่ได้แบบขนาดตัวเราเองอ่ะเรายังอยู่ซัพพอร์ตใครเป็นแฟนคลับใครไม่ได้ตลอดเวลาเลยก็ต้องยอมใจแฟนคลับพี่ฟ้าจริงๆที่ยังเหนียวแน่นแล้วก็ไม่เคยลดหายไปไหนไม่รู้สิรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆที่อย่างน้อยเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรแย่ๆมาเจอคนอื่นสาดโคลนใส่เจอคนอื่นสาดน้ำร้อนใส่เจอคนอื่นสาดคำแย่ๆมาแต่ว่าเราหันหลังมาแล้วเรายังเจอแฟนคลับเจอเหล่าปลาสวายของพี่ฟ้าอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกแบบอย่างน้อยมันก็มีที่นึงที่เราหันมาแล้วเขาไม่ทำร้ายเราไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามก็รู้สึกอบอุ่นมากๆจริงๆอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์แล้วก็ได้พูดความในใจแบบนี้สักเท่าไหร่แต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนทำให้พี่ฟ้าเห็นตลอดแล้วก็สัมผัสได้ตลอดจริงๆจริงๆแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหดมากๆโหดกว่าปีที่แล้วเยอะประมาณ 2-3 เท่าโดยเฉพาะผลงานที่กำลังจะตามมาซึ่งจริงๆก็มีหลายเรื่องที่ติดต่อเข้ามาในด้านการละครนะคะไม่เป็นปาสวายเป็นเถอะมันน่ารักเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักออกนะคะซึ่งก็โล่งไปหนึ่งเปลาะเพราะว่าเดอะแมรี่เอทเราก็ถ่ายเสร็จไปแล้วแล้วเราก็เห็นวี่แววความที่จะโกอินเตอร์แล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็มีบางกอกคณิกาที่ยังถ่ายอยู่แต่บางกอกคณิกาเนี่ยจะโปรดักชันมันใหญ่มากๆจริงๆซึ่งมันก็ต้องใช้เวลามากกว่าเดอะแมรี่เอทค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากเพราะ energy การถ่ายละครโดยเฉพาะละครพีเรียดมันก็จะมีความแบบว่ายากขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มีโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งนะคะที่จะเป็นโปรเจกต์ลับทุกคนก็น่าจะดีใจแล้วก็รวมถึงหยดฝนกลิ่นสนิมที่เราจะเริ่มถ่ายกันในปีนี้แหละแต่น่าจะได้ออนแอร์ปีหน้าหรือเปล่าพี่ฟ้าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่ผู้ใหญ่เขาก็บอกพี่ฟ้าผู้ใหญ่เขาก็บอกมาแล้วนะคะ บอกมาว่าขอคิวเลยขอล็อกเลยวันที่1กุมภาปีหน้าอยากให้พี่ฟ้าได้เล่นในเรื่องที่พี่ฟ้าอยากจะเล่นก็คือหนังผีอาจจะเป็นในมูดของซีรีส์หรือเป็นมูดของละครหรืออะไรก็อยากทุกคนติดตามแต่ยังไม่รู้ว่าทางกองนะคะหรือว่าบอสจะให้คิวหรือเปล่าแต่เขาก็ขอคิวมาแล้วคือเขาบอกเลยนะว่าเราเป็นดาราที่ต้องจองล่วงหน้า1ปีกันไปเลยทีเดียวนะคะก็มาลุ้นกันว่าทุกคนไปอ้อนบอสเยอะๆนะคะให้ได้คิวที่จะถ่ายเพราะว่าฟัน
เหนื่อยแต่พี่ฟ้าไหวเพราะอยากเล่นเหนื่อยแต่ไหวอยากเล่นหนังผีและเป็นค่ายใหญ่ด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้ววันที่11พี่ฟ้าจองคิวทุกคนด้วยนะคะพูดเลยได้ไหมไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานมีการถ่ายคลิปโปรโมทไปแล้ววันที่ทุกคนจะได้เตรียมตัวเนาะวันที่11แถวรางน้ำนะคะบอกสถานที่ก่อนว่าแถวรางน้ำฝากจองตัวทุกคนด้วยนะคะพี่ฟ้าไม่แน่ใจว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆวันที่11พี่ฟ้าก็อยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็วันที่14-15ไม่แน่ใจว่ายังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะที่รางน้ำจริงๆงานที่รางน้ำอ่ะเขามีตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16แต่พี่ฟ้าไปวันที่วันแรกเลยก็คือวันที่11คิงพาวเวอร์ใช่ฮะรีวิวน้องๆได้เลยอ่ะมาอยากให้รีวิวใครเดี๋ยวพี่ฟ้าดูก่อนว่าครบตามเป้าที่เราอยากจะขออีกสัก100ออเดอร์ได้ไหมคะอยากให้ปักอะไรบอกมาอ่ะเร็วอีกสัก100ออเดอร์เดี๋ยวจะรีวิวน้องๆและ100ออเดอร์รีวิวน้องๆเลยอยากให้ปักอะไรอยากให้ปักอะไรเพลงได้เดี๋ยวสลับกันแล้วกันเนาะเพราะว่าบางคนก็อยากให้พี่ฟ้ารีวิวน้องๆในปี2024แต่ว่าเดี๋ยวพี่ฟ้าขอก่อนที่จะให้รีวิวทุกคนขออีกสัก100ออเดอร์ได้ไหมอีกสัก100ออเดอร์ชำระเงินให้พี่ฟ้าหน่อยอีก100ออเดอร์ชำระเงินให้พี่ฟ้าหน่อยได้ไหมครับอยากให้ปักอะไรสลับปักแล้วกันเนาะอ่ะเมื่อกี้เราปักน้ำพริกหนังไก่กรอบไปแล้วน้ำปลาร้าหมดแล้วนะคะแล้วก็เสื้อปักไปแล้วน้ำหอมไหมเขายังอยากให้ทุกคนใช้น้ำหอมน้ำหอมเนี่ยพี่ฟ้าฉีดห้องน้ำฉ่ำมากน้ำหอมฟินเวอร์คือฉีดห้องน้ำฉ่ำมากประกบกลิ่นสุดๆคือโคตรดีมี4กลิ่นนะคะมีฟินเวอร์ไม่ใช่มีกอลลี่เลิฟนะคะเกิร์ลดีไซน์แล้วก็มีไม่ได้ไลฟ์นานลืมเลยกูกิซซี่กู๊ดเวย์นะคะโอ้ยังจำได้ขออีกสักคนละ100โอ้โหมันขึ้นของพี่ฟ้าว่าคนกำลังซื้อ37ออเดอร์คือบูมเดียวเลยนะอ่ะมาอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วเอาจริงนะพี่ฟ้าช่วงหลังๆคือพยายามจะเมเนจเวลาวันหยุดตัวเองเอาไปหาหมอให้ได้มากที่สุดให้ได้ครบที่สุดคือจริงๆมีหลายหมอมากๆไม่ใช่หมอหน้าหมอร่างกายนะคะหรือว่าจะเป็นหมอแบบหมอนวดเลยหมอฟันอย่างเงี้ยนะคะฟันก็ยังต้องไปขูดหินปูนเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าเราทำงานอยู่ตรงนี้บางทีก็ต้องไม่ให้มันมีกลิ่นปากอะไรเงี้ยแล้วก็มีหมอหน้าก็ต้องแบบขยันไปบ้างในบางทีอะไรเงี้ยนะคะแล้วที่มีแบบไปทำที่ตัวบ้างอะไรบ้างหมอร่างกายพี่ฟ้าไปจนทุกที่ทุกหมอเนี่ยคือเป็นสิทธิ์ VIP หมดเลยหมอร่างกายบอกพี่ฟ้าว่าหมอที่โรงพยาบาลน่ะถ้าสมมุติว่าพี่ฟ้าเป็นอะไรและยังต้องทำงานจริงๆหมายถึงว่าจะต้องแอดมิดเนี่ยเดี๋ยวหมอเปิดห้อง VIP ให้แล้วก็ตั้งฉากไลฟ์ขายของตั้งสตูได้เลยคุณหมอน่ารักมากอ่ะน่ารักมากๆจริงๆแล้วเขาขยันมาดูไลฟ์พี่ฟ้าด้วยนะประเด็นน่ะไม่รู้ว่าไลฟ์นี้มาดูอยู่หรือเปล่านะคะแต่ถ้าดูอยู่หนูสวัสดีจ้านะคะคุณหมอน่ารักมากหมอฟันก็น่ารักอย่างเงี้ยหมอฟันก็จะแบบคุณฟ้าฟันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้มีบิ่นมีอะไรอย่างงี้บ้างไหมมีต้องกรอต้องอะไรอย่างงี้ไหมอะไรเงี้ยคือน่ารักสุด
นะคะเดี๋ยวครบ100ออเดอร์ที่ขอไปนะคะอีกนิดเดียวนะคะอีกประมาณ70ออเดอร์เดี๋ยวจะมารีวิวน้องๆให้ตามคำขอนะคะแต่ว่าบอกก่อนนะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างเงี้ยเพราะเรารีวิวไปบางทีก็จะมีคนไม่พอใจแล้วก็จะไม่มีใครเก่งเท่าพี่ฟ้าแล้วแหละไม่มีใครดีเท่าพี่ฟ้าแล้วแหละอะไรเงี้ยบางทีจะเบื่อก็จะไม่ค่อยอยากแนะนำพอแนะนำเราจะชอบเจอแฟนคลับของบางคนหรือพี่เลี้ยงของบางคนที่จะเป็นฟิลอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เราจะให้กูแนะนำทำไมวะแนะนำไปแล้วก็ไม่ฟังบางคนก็เป็นน้ำเต็มแก้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่จะพูดยังไงคือจะให้ชมอย่างเดียวจะให้แบบเยินอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยน้องก็จะไม่รู้ว่าน้องต้องปรับอะไรให้เราแนะนำเราก็จะแนะนำตามความเป็นจริงที่อยากจะให้ปรับได้มันก็ดีกับตัวเขาเองนะฮะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะฮะพี่ฟ้าต้องปรับอะไรพี่ฟ้าว่าต้องปรับเคมีในสมองตอนนี้เคยคิดนะทุกคนเชื่อปะถ้าคนอื่นที่ไม่ได้ใจเย็นเท่าเราอ่ะคนอื่นที่ไม่ได้มีสติปัญญาที่นิ่งเท่าพี่ฟ้าป่านนี้เป็นบ้าไปแล้วคือมันหลายอย่างเกินอ่ะมันหลายอย่างอ่ะหมายถึงว่าคนบ้าอะไรจะต้องคอยเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทนางงามพาร์ทที่มีแบบคู่จิ้นหรือพาร์ทอะไรเงี้ยคือมันหลายอย่างอ่ะคือถ้าเป็นคนอื่นคือเป็นบ้าไปแล้วอ่ะนี่ยังคิดเลยนะว่าบางทีโอ้โหเก่งมากอยู่ตรงนี้ได้ที่ยังมีสติได้ถึงณตอนนี้อะไรเงี้ยจริงๆนะทั้งที่เราเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยเราต้องมานั่งรับหรือต้องมานั่งรับรู้สิ่งที่คนอื่นว่าเราทั้งที่เราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเลยอ่ะเราก็ตั้งใจทำงานของเราอยู่ในทุกๆวันอะไรเงี้ยงงไหมงงสุดๆแต่ก็ถือว่าเก่งแหละช่างมันเถอะนะคะมาอีก50ออเดอร์ครับพี่รักขออีก50ออเดอร์นะคะน้ำหอม30 ml นะคะมี4กลิ่นด้วยกันใครชอบแนวสปอร์ตหน่อยนะคะกู๊ดเวย์ใครเป็นสายเซ็กซี่ขี้เล่นนะคะก็เป็นกิซซี่ไปนะคะส่วนใครที่เป็นแนวแบบว่า อยากได้ความน่ารักสดใสหน่อยนะคะก็กอลลี่อินเลิฟหรือว่าเป็นGirl Designได้เลยจะมีความสมาร์ทน่ารักสดใสอยู่พี่ฟ้าใช้ทุกกลิ่นค่ะถ้าฉีดห้องน้ำเนี่ยพี่ฟ้าใช้ประจำเลยก็จะเป็นตัวกอลลี่อินเลิฟกับกิซซี่ถ้าจำได้นะถ้าที่จำได้ฉีดในห้องน้ำคือฉีดปั๊บกบกลิ่นแน่นอนพี่ว่าต้องฉีดเพราะว่าไม่ได้หรอกเราใช้ห้องน้ำแบบกับช่างแต่งหน้าเอ่ยช่างทำผมเอ่ยคนตัดชุดเอ่ยคือมาหากันแบบว่าชุ่มฉ่ำอย่างเงี้ยเราจะแบบว่ามาทิ้งระเบิดให้เขาไม่ได้อะไรอย่างงี้ต้องมีที่ฉีดห้องนอนหรือฉีดอะไรเงี้ยให้เราได้นอนแล้วก็ฟินกลิ่นหอมๆฉีดตัวก็ได้นะคะจริงๆเขาไว้ฉีดตัวไม่ได้ฉีดห้องน้ำฉีดห้องแต่พี่ว่ารู้สึกว่าน้ำหอมมันราคาถูกจริงๆอันนี้มันคือมันถูกมากๆจนสามารถที่จะซื้อแล้วไปฉีดในห้องได้นะคะก็มี4กลิ่นด้วยกันเดี๋ยวพี่ฟ้ารีวิวให้นะจ๊ะอย่างที่บอกเลยขอให้ครบอีก100ออเดอร์ที่ขอไปเลยเดี๋ยวพี่ฟ้าจะบอกว่าเราได้กี่ออเดอร์แล้วนะคะตอนนี้ขาดอีกประมาณ40กว่าออเดอร์นะคะขวดน้ำหอมคนละกระปุกเอ้ยน้ำหอมคนละกระปุกน้ำหอมคนละเขาเรียกอะไรอ่ะคนละขวดนะคะชำระเงินได้พี่ฟ้าด้วยนะคะโอ้มีคนส่งอยากให้รีวิวหลิงมาเยอะมากๆนะคะได้เลยนะส่งมาได้นะคะอยากให้รีวิวใครเดี๋ยวอีกสัก40ออเดอร์ครบ100ออเดอร์ตามที่ขอไว้แล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าจะแจ้งว่าเราได้กี่ออเดอร์แล้วเดี๋ยวเราก็มารีวิวน้องๆกันเนาะโอเคไหมนะคะตอนนี้ก็น้องๆเก็บตัวกันอยู่ที่ภูเก็ตนะคะพี่ฟ้าก็มีโอกาสได้ดูแต่ละรอบที่น้องๆทำกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกเห็นทั้งความเหนื่อยล้าเห็นทั้งความสู้เห็นทั้งความไฟของน้องๆอาจจะไม่ครบทุกคนแต่มีบางคนที่มันจะสู้จนซะหัวเราเห็นว่าแบบสู้ยิบตาจริงๆเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะฮะอ่ะมาค่ะที่รักคนละอันคนละอันเร็วเดี๋ยวเสร็จไลฟ์ยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนเชื่อไหม
มันเยอะไปหมดทุกสิ่งอย่างเพิ่งกินข้าวเช้าเองกินไปตอนเช้านั่นแหละแล้วที่เหลือก็ยังไม่ได้กินเลยคือเลเซอร์เสร็จก็มาไลฟ์ก่อนรักพี่ฟ้าขอบคุณค่ะรักทุกคนเหมือนกันนะไม่มีทุกคนพี่ฟ้าก็แย่พูดตรงๆโชคดีที่ยังมีแฟนคลับคุณภาพแฟนคลับน้ำดีที่สินเสมอเดียวกับเราอะแฟนคลับพี่ฟ้าที่ไม่ชอบไม่พูดเยอะแต่ทำไม่เห็นเลยว่ารักซัพพอร์ตนะฉันรักเธออะไรเงี้ยแฟนคลับน้ำดีก็เยอะมากๆก็เป็นความโชคดีบุญเก่าของพี่ฟ้าที่ทำให้ผ่านแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละวันไปได้มีกำลังใจดีอะไรเงี้ยWhat time it is? I don't know. Maybe egg ป่ะ egg a.m. Maybe.มาเช็คดีกว่าว้ายเหลืออีกแค่23ออเดอร์ค่ะที่รัก23ออเดอร์ครับ23ออเดอร์23ออเดอร์ตอนนี้สินค้าอะไรขึ้นฮอตมากที่สุดคนเอฟน้ำหอม200เลยเหรอแรงมากโอนเงินด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันขึ้นแล้วมันก็จะออเดอร์ยังไงคุณแม่กดตะกร้าได้เลยครับกดตะกร้าแล้วก็ชำระเงินได้เลยฮะมันจะมี2อย่างระหว่างปลายทางกับโอนเลยพี่ฟ้าไม่แน่ใจว่าปลายทางจะมีครบทุกสินค้าหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือชำระเงินเลยจะดีที่สุดนะฮะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะถ้าบอกไม่เหนื่อยก็คือโกหกใช่ไหมล่ะเหนื่อยบางทีใจเราสู้นะแต่ร่างกายเราบางทีมันก็โรยเหมือนกันอะไรเงี้ยต่อให้ดูแลดียังไงแต่แบบมันไม่พอ24ชั่วโมงสำหรับพี่ฟ้ามันไม่เคยพอเลยจริงๆมันหลายอย่างพอเราจะมีวันหยุดอะเราก็ไม่ได้หยุดหมายถึงว่าเรามีวันหยุดเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์ธุระส่วนตัวของเราที่มันเยอะมากๆโดยเฉพาะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวจะเข้าใจว่ามันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องไปจัดแจงไปทำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่ะแต่ก็ต้องทำมันเป็นช่วงของเราก็ทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะมาพี่ฟ้าเช็คก่อนอุ๊ยอีกแค่7ออเดอร์ครับ7ออเดอร์ค่ะจะมีใครใจดีมั้ยนะจะมีใครใจดีโอนเงิน7ออเดอร์นี้มั้ยนะมีคนอยากให้รีวิวน้องเนยน้องมะปรางยัวเฟิร์นนะคะปูเปี้ยวจินนี่ใบเฟิร์นเหมยนาข้าวนะคะโอ้เยอะเลยหลินวิวี่หมอข้าวโพดนะคะใบมิ้นหยกนะคะแพร่นะจันเจ้าชัยภูมิกาลสินนะคะเอมมาได้พี่ฟ้าดูก่อนนะยังไม่ขึ้นไม่รู้มันค้างหรือเปล่าเอาน้ำหอมไปเถอะนะอันต่อไปที่พี่ฟ้าอยากให้ทุกคนเอฟกันเยอะๆเลยนั่นก็คือนะคะคอลลาเจนหญิงฟ้าสักหน่อยไหมหรือยังไงหรืออยากได้อุ๊ยตายแล้วทุกคนวิซีเหลือ159บาทจาก199มันลดได้กี่ถึงเมื่อไหร่อ่ะสิ้นสุดในอีก1วันแสดงว่าทุกคนเอฟในไลฟ์นี้เถอะวิซีเหลือ159ปกติมัน199แต่ราคาเต็มจริงมัน300หรือ500ไม่รู้แต่ว่าเขามาขายก็คือ199แต่ว่าไลฟ์เนี้ยน่าจะได้ลดเยอะสุดแล้วแหละคือ150 159ก็คือถูกมากเลยนะเพราะว่าในห่อมันมีประมาณกี่ซองนะจำไม่ได้
ในหอในหอมีกี่ซองนะมีสี่อ่ะในหอซองเล็กมีกี่ซอง20ซองนะคะใครที่ชอบภูมิตกนะคะวิซีช่วยเรื่องอะไรหลักๆเลยก็คือช่วยให้ภูมิคุ้มกันนะคะในร่างกายแล้วก็ภูมิคุ้มกันของผิวแข็งแรงแล้วเขามีพรีโพรไบโอติกด้วยนะคะก็ช่วยแบบว่าชำระล้างลำไส้นะคะเหมือนอย่างที่เคยบอกไปเลยอันนี้ลดสุดสุดๆแล้ว159นะคะไม่เอฟราคานี้ก็ไม่รู้เอฟราคาไหนเพราะว่าวิซีคือห่อใหญ่มากนะคะเอาไปซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ให้หลานได้นะคะ 8,000 คนดูไม่ไปไหนเลยน่ารักมากเย้ครบแล้วแต่ว่าโอนกันได้เรื่อยๆนะที่รักจะเอา 1,000 ออเดอร์จะเอา 1,000 ออเดอร์นะคะวันนี้ถึงจะได้แบบว่าสบายใจปิดเลขสวยๆไปกับอิงอิงพาซ่านะคะแล้วไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์อีกทีนึงเมื่อไหร่น่าจะอีกนานเลยพี่ฟ้าจะมาเปิดร้านนะคะใครอยากอุดหนุนพี่ฟ้าก็เอฟแล้วก็ชำระเงินกันได้เรื่อยๆเลยตอนนี้เราได้700ออเดอร์แล้วนะคะขาดอีก300ออเดอร์ใครอยากได้อะไรก็เอฟกันได้เรื่อยๆเลยนะคะ700ออเดอร์แต่ไม่บอกนะว่ายอดขายเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยบอกตอนใกล้ๆจบไลฟ์นะคะว่ายอดขายเท่าไหร่โอเคไหมมีคนได้119บาทด้วยหรอมิซีเป็นพี่ฟ้าพี่ฟ้ากดแล้วนะอุ้ยมัมมี่จิตดีขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับประสาทนะคะน่ารักสุดๆเลยขอบคุณนะคะคือคนที่แต่งตัวเลิศที่สุดในวันเกิดได้รางวัลไปแล้วนะคะอ่ะมาในระหว่างที่พี่ฟ้ารีวิวสัญญาก่อนว่าจะเอฟสินค้ากันไปด้วยแล้วก็ฟังรีวิวพี่ฟ้าไปด้วยสัญญาก่อนสัญญาก่อนว่าจะเอฟไปด้วยแล้วก็ฟังรีวิวไปด้วยนะโอเคน้ำหอมก็ได้อะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยมีชาเขียวมีคอลลาเจนมีน้ำพริกเยอะแยะมากมายคนแรกที่พี่ฟ้าจะรีวิวก็คงจะไม่พ้นคนนี้เพราะว่าเขาพิมพ์กันมาเยอะมากๆเลยนะคะพิมพ์กันมาขึ้นสถิติว่าพิมพ์มาสูงที่สุดก็คือน้องหลินนะคะมิสแกรนด์ภูเก็ตนะคะจริงๆแล้วอะตอนแรกเลยนะพี่ฟ้ารู้สึกว่าเออเรายังมีคำถามในใจว่าแบบตอนที่หลินมงแรกๆอ่ะมงลงภูเก็ตแรกๆเขาจะไหวหรือเปล่านะเขาจะมีเรารู้แหละว่าเขาเป็นอินฟูอ่ะแต่เราก็มานั่งคิดนั่งดูไงว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขายังไม่ถึงแล้วก็แบบความเป็นบิวตี้ควีนยังไม่ออกตอนแรกเลยนะก็ยังมีความรู้สึกแบบกังวลอยู่แต่พอเข้ากองมาเรื่อยๆเข้ากองเขาอะแล้วมามองเห็นภาพตัวเข้ากองมาเรื่อยๆเข้ากองเขาอะแล้วมามองเห็นภาพตัวเองหมายถึงว่าเห็นภาพของตัวเองพี่ฟ้าที่คนก็มองว่าเราไม่ได้เป็นสายบิวตี้ควีนแล้วเราเป็นสายแบบนักร้องเน็ตไอดอลนู่นนี่นั่นแล้วมาประกวดแต่สุดท้ายแล้วก็คือความพยายามมันก็ไม่เคยทรยศใครนะพี่ก็เห็นถึงความพยายามของหลินที่เรารู้สึกว่าเขาสู้จริงๆอ่ะคือไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าเขาสู้อันนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเด็กคนนี้ก็มีของเหมือนกันอะไรเงี้ยเด็กแบบไม่รู้เด็กกว่าแบบไม่รู้นะรู้สึกว่าเขาสู้ในทุกๆแคมเปญสู้ในทุกๆโอกาสที่เข้ามาแล้วก็แต่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นห่วงหลินก็คือมันยังเหลืออีกครึ่งทางอาจจะต้องแบบกลัวเพราะว่าเห็นมาหลายคนที่เหมือนแบบ energy ในช่วงแรกแล้วพอมันดรอปตอนท้ายต้องพยายามแบบรักษา energy ตัวเองไว้อย่าให้แผ่วแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าผอมไปกว่านี้ถ้าผอมไปกว่านี้ปุ๊บจะดูตัวเล็กปล่อยลอยเลยอะไรคือปล่อยลอยวะไม่ผอมวันนี้แล้วพยายามรักษาสัดส่วนตัวเองให้ประมาณคงอยู่คงวาประมาณนี้ถ้าหลินผอมกว่านี้ปุ๊บเนี่ยคนตัวเล็กอ่ะมันยิ่งผอมมันก็จะยิ่งดูตัวแบบตัวเล็กนะคะก็พยายามแบบว่ารักษาน้ำหนักตัวเองพยายามแบบทานอาหารทานอะไรเงี้ยให้อย่าให้น้ำหนักตัวเองลดลงไปมากกว่านี้นะคะสิ่งที่เหลือก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรเพราะเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีขึ้นดูจากงานที่เดินรอบชุดปาเต๊ะ
ของทางภาคใต้ใช่ไหมรู้สึกว้าวนะจะมีน้องที่พี่ฟ้าขอชื่นชมจากใจเลยชื่นชมจากใจเลยนะที่เรารู้สึกว่าเขาไม่รู้ผลออกมาเป็นไงอะแต่เขาก็ชนะใจพี่ฟ้าตรงที่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนคำดูถูกต่างๆให้พุทตัวเองขึ้นมาได้ขนาดนี้อ่ะบางคนเห็นตั้งแต่ตอนยังไม่ประกวดเลยอ่ะแล้วไปเห็นพี่ฟ้าดูไงตามดูตั้งแต่ตอนที่ไปเรียนเดินว่าแต่ละคนเรียนเดินเป็นยังไงคนแรกเลยที่พี่ฟ้าอยากพูดถึงก็คือพูดไปแล้วแหละหลินคือเรายังเห็นตั้งแต่ตอนเขายังเดินแบบยังเดินไม่ค่อยเป๊ะอ่ะจนตอนนี้คือเดินดีขึ้นมาเยอะมากๆเรารู้สึกว่าการตัวเล็กของเขาเวลาเดินไม่ได้เป็นอุปสรรคก็ถือว่าแบบทำกันบ้านมาดีอันนี้ชื่นชมนะคนต่อไปที่อยากชื่นชมก็คือน้องเหมยเฮ้ยอันนี้ว้าวจริงเหมยมิสแกรนด์สารคามมหาสารคามใช่ไหมคะว้าวนะลบเป็นเด็กที่ยิ่งน้ำหนักลงหน้ายิ่งสวยอ่ะมีเอกลักษณ์บนใบหน้าที่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานความสวยของใครหลายๆคนแต่เรารู้สึกว่าสำหรับพี่ฟ้าทุกคนมันมีความสวยแตกต่างกันออกไปบางคนสวยแบบนี้บางคนสวยแบบนี้สำหรับน้องเหมยเนี่ยเราเริ่มเห็นถึงความไฟเหมือนกันที่ก็เด็กคนนี้สู้อ่ะสู้หมดไม่สนอะไรเงี้ยคือเห็นตั้งแต่ตอนเดินตอนประกวดรอบจังหวัดอ่ะเขายังไม่ได้เป๊ะแบบเป๊ะอะไรมากแต่ว่าวันเนี้ยที่เราเห็นมาหลายๆรอบเดินดีขึ้นเยอะมากๆเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ถ้าลดแก้มได้มากกว่านี้ลดช่วงนี้ไปอีกจะดีมากๆเลยเพราะตอนนี้คือตัวก็เริ่มไอ้นี่แหละแต่ว่าพี่ฟ้าแบบอยากจะให้น้องลดอาจจะต้องงดอาหารที่เป็นโซเดียมเลยก็ว่าได้นะคะของเค็มต่างๆหรือว่าของอะไรที่มันจะทำให้ผิวเรามันอมน้ำอ่ะมันดูดน้ำอ่ะนะคะพวกโซเดียมต่างๆอะไรเงี้ยจะต้องลดเพราะว่าแน่นอนว่าอาจจะไปฉีดบูท็อกฉีดแฟตไม่ได้เพราะมันเข้ากองใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละอาจจะต้องแบบลดช่วงนี้ลงหน่อยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ประกวดนางงามมันไม่ได้เสียหายหรอกแต่พอเราเป็นนางงามบางทีเราเข้ากล้องเนี่ยมันจะทำให้เราดูแบบบุ๋งหลุ่มเฮ้ยคำศัพท์อะไรนักหนาวะบุ๋งหลุ่มคืออะไรดูแบบไอ้นี่ขึ้นมาได้นะคะที่เราก็ขอชื่นชมว่าแบบเก่งเก่งขึ้นมากๆเลยอีกหนึ่งคนที่พี่ฟ้าอยากชมคือมะปรางมิสแกรนด์สระบุรีคือเห็นตั้งแต่น้องลงคลิปที่เดินหน้าบ้านอะตอนนั้นน้องยังเดินไม่ได้เลยคือยังเดินแบบว่าเดินไม่ได้แบบคือเริ่มจากเรารู้เลยว่าเขาเริ่มจากศูนย์จริงๆอะเนาะมะปรางตั้งแต่ตอนที่เรียนเดินอะไรเงี้ยจนมาถึงรอบล่าสุดหรือรอบเรื่อยๆมาเงี้ยคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นจนน่าใจหายแบบเอ้ยมันดีขึ้นแบบน้องๆมีเวลากันไม่ได้เยอะนะแต่ว่า performance น่ะเป็นสิ่งสำคัญสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะสำหรับพี่ฟ้านะสำหรับคนอื่นไม่รู้ต่อให้จะขายของเก่งแค่ไหนต่อให้จะมีคู่จิ้นหรือไม่มีหรือจะอะไรก็ตามแต่อย่าทิ้งความเป็นนางงามพี่ฟ้าขอแบบอยากจะขอน้องๆไว้เลยว่าความเป็นนางงามคืออะไรบ้าง body beauty และ brainวิชาเน็ตก็สำคัญแต่อย่าทิ้ง3ข้อแรกแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอยากให้น้องๆให้ความสำคัญกับการเดินกับการออนสเตจด้วยอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วพี่ฟ้าก็ไม่อยากให้มาตรฐานของการเป็นนางงามของมิสแกรนด์มันลดลงไปเราเป็นบิสเนสได้เราเป็นเน็ตไอดอลได้เราเป็นอะไรหลายๆอย่างได้เราสามารถเป็นอะไรหลายอย่างได้ในคนเดียวกันแต่เราอย่าทิ้งความเป็นบิวตี้ควีนเด็ดขาดอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่พี่ฟ้าแบบอยากเห็นจากน้องๆซึ่งหลายๆคนที่เริ่มมาจากการเป็นเน็ตไอดอลหรือเริ่มจากการเป็นอะไรก็ตามแต่ตอนนี้พี่ฟ้าก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยบางคนคือเป็นบิวตี้ควีนได้ไม่แย่
ได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะนี่ก็ขอชื่นชมรู้ว่าน้องๆเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแน่ๆเพราะเราเห็นแล้วเรายังรู้สึกโอ้พี่ฟ้าเข้ามาดูใน TikTok ตอนประมาณตีหนึ่งตีสองเห็นน้องๆบางคนไลฟ์ขายของหรือว่าแบบบางคนยังไลฟ์แบบว่าเอนเตอร์เทนแฟนคลับอยู่เลยอะไรเงี้ยรู้ว่าเหนื่อยแต่สู้หน่อยนะสู้หน่อยอีกประมาณครึ่งทางรู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากๆแต่ว่าสิ่งที่น้องๆได้มันก็จะคุ้มค่าอะไรก็ตามที่เราได้มายากมันมักจะคุ้มค่าเสมอนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้อย่าลืมเมเนจเวลาให้ตัวเองได้นอนได้กินได้พักผ่อนด้วยนะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเพราะบางคนก็คือโทรมตัวติงโทรมเลยสูบเลยนะคะก็ไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีๆด้วยนะคะคนต่อไปคือหูคอมเมนต์2009น้องจินนี่นะคะมีการสะกดจินนี่นี่รู้สึกว่าเหมือนน้องจะมีปัญหาหลังบ้านด้วยพี่ฟ้าก็ได้ติดตามข่าวก็ขอเป็นกำลังกันก่อนอื่นเลยขอเป็นกำลังใจให้น้องสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามห้ามยอมแพ้ในเส้นทางนี้เด็ดขาดแล้วก็ในเพอร์ฟอร์แมนซ์การเดินเราไม่ห่วงอยู่แล้วนะคะก็ได้เห็นบนเวทีเวลาน้องออนสเตจน้องเอาอยู่เนาะแล้วก็เวลาไลฟ์หรือเวลาอะไรก็ตามจริงๆถ้าจะให้แนะนำจินนี่ออกจากเซฟโซนตัวเองได้หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นลุคคาแรคเตอร์ต่างๆลุคเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยออกจากเซฟโซนของตัวเองได้แต่ว่าอย่าออกเยอะเพราะถ้าออกเยอะเนี่ยมันจะคุมได้ยากหมายถึงอย่างถ้ายกภาพให้เห็นชัดๆเลยก็คือตอนรอบกาล่าที่ภูเก็ตที่น้องทำผมแสกมาอะไรเงี้ยพี่ฟ้ารู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นการแบบอยากอาจจะทำอยากทำทรงอะไรที่ไม่ใช่แค่ปล่อยหรือว่าลอนหรืออะไรเงี้ยแต่ออกนอกกรอบทีเนี้ยมันก็ถ้าออกมากไปมันจะดูแบบเอามันจะไม่อยู่อย่างทรงที่น้องทำล่าสุดพี่ฟ้ารู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่เข้ากับเราอ่ะแต่มันดันเป็นงานสำคัญด้วยแทนที่เหมือนแบบเราจะได้ชายอะไรเงี้ยแต่กับกายแบบว่าเราดูอาจจะทำให้เราดูดรอปลงมาได้อะไรเงี้ยจะเฉลี่ยก็ไม่ได้ห่วงอะไรกลัวน้องจะคิดเยอะหรือกลัวแบบทีมคิดเยอะอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเขามีความสวยอยู่แล้วนะฮะก็นั่นแหละสิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะใครอีกจินนี่ไปแล้วนะฮะทุกคนเราไม่ดันเม้นน้องคนที่พี่ฟ้ารีวิวไปแล้วเนาะจะได้เปิดโอกาสให้เห็นคอมเมนต์ของน้องๆท่านอื่นด้วยนะคะเอาทุกคนอีก100กว่าออเดอร์นะคะเราจะ1,000ออเดอร์แล้วอ่ะช่วยพี่ฟ้าหน่อยนะคะช่วยพี่ฟ้าหน่อยนะช่วยพี่ฟ้าหน่อยนะอีก100กว่าออเดอร์เราจะ1,000ออเดอร์แล้วจะได้คอมพลีทกันcomplete ว่ะใครอีกอ่ะโอลิฟจริงๆโอลิฟพี่ฟ้าชอบนะว้าวมากตอนที่ประกวดรอบออดิชั่นทีป๊อปตัวจริงสวยอ่ะแล้วมีเสน่ห์มากข้อถ้าจะให้แนะนำโอลิฟคืออะไรรู้ป่ะทีมหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะจะทำยังไงดีให้น้องเป็นคนขึ้นกล้องอย่างเงี้ยเพราะโอลิฟเป็นคนที่พอถ่ายรูปมาอาจจะดูแบบอาจจะดูไม่เท่าตัวจริงอ่ะมันงงไหมพอพี่ฟ้าดูในรูปโอลิฟอ่ะก็รู้สึกแบบมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ตัวจริงแบบเฮ้ยตัวจริงสวยอ่ะแล้วมีเสน่ห์มากด้วยพี่ฟ้าเลยคิดว่าใครก็ตามที่เจอตัวจริงโอลิฟอ่ะจะต้องโดนตกแน่นอนเนี่ยคือจะต้องสิ่งที่จะต้องไปทำกันบ้านทำยังไงให้เป็นคนขึ้นกล้องอ่ะอาจจะแก้ด้วยเมคอัพหรือจะแก้ด้วยทรงผมหรือจะแก้ด้วยอะไรก็ตามที่ทำให้น้องแบบ
ตกคนทั้งตกคนในออนไลน์ให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยเขาคิดว่าใครเจอตัวจริงก็น่าจะสามารถโดนน้องตกได้อยู่แล้วคนต่อไปหูพันคูณพันมาเลยนะคะอย่าลืมชำระเงินให้พี่ฟ้าด้วยนะคะอีกร้อยกว่าออเดอร์เองนะจ๊ะขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะต่อไป Your Fern นะคะ Your Fern สำหรับพี่ฟ้านั่นแหละรู้ว่าน้องวอลลี่เรื่องของการตึงโบท็อกในส่วนตรงรอยยิ้มใช่ไหมเพราะมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาความหน้าหวานความอะไรก็ตามอะไรเงี้ยข้อดีของ Your Fern คือเขาเป็นคนหน้าสวยอะแล้วความหน้าสวยมันเอาลงยากมากเลยอะตอนจะตึงก็ตามวิธีแก้คือถ้าหนูไม่มั่นใจที่จะยิ้มไม่ต้องยิ้มเลยเพราะถ้ายิ้มแล้วความกังวลมันจะออกทันทีว่าแบบมันจะออกอย่างเงี้ยประสบการณ์เคยผ่านมาแล้วเคยฉีดแล้วไปเล่นหนังฉีดโบท็อกซ์แล้วมันตึงอะไรเงี้ยหรือว่าฉีดอะไรเงี้ยแล้วมันตึงถ้าหนูไม่มั่นใจที่จะยิ้มไม่ต้องยิ้มเลยรอให้มันคลายก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยยิ้มเมื่อไหร่ที่เราทําอะไรก็ตามด้วยความมั่นใจถ้าหนูทําด้วยความไม่มั่นใจแววตามันจะออกทันทีพี่สังเกตเวลาหนูยิ้มหนูดูไม่มั่นใจมันจะเป็นรอยยิ้มแบบอย่างนี้ทันทีไม่ต้องยิ้มก็ได้ถ้ามันไม่มั่นใจก็เฟียสๆไปเลยนะคะหน้าเราสวยอยู่แล้วเป็นฟีลแบบยิ้มมุมปากใช้เทคนิคหลอกยิ้มมุมปากเอาก็ได้หรือปล่อยปากแบบอะไรอย่างเงี้ยช่วยเอาเพื่อที่จะพุทความมั่นใจตัวเองเวลาออนสเตจหรือเวลาอะไรก็ตามนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็คงคลายไปเองแต่มันก็คงจะค่อยๆ คลายไปนะคะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะฮะแล้วก็ energy ก็รู้สึกเขาก็สู้นะอยู่ว่าเฟิร์นอ่ะไม่กล้าพูดว่าไม่มีใครไม่สู้เพราะรู้ว่าน้องๆทุกคนสู้หมดแต่ว่าสู้มากสู้น้อยพลัง energy ของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอยู่ในแสงบางคนไม่ได้อยู่ในแสงอย่างเงี้ยเราแต่อยากจะบอกน้องๆว่าขอให้เชื่อเถอะว่าน้องๆคนไหนที่ไม่ได้มีแฟนคลับไม่ได้มีแสงแต่หนูทำเต็มที่ในทุกๆวันอย่างน้อยมันจะมีทีมงานเห็นพี่ฟ้าก็เห็นตื่นที่จะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นบางทีเวลาเข้ากองพี่ฟ้าอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่ดูดุขึ้นมานิดนึงเพื่อที่อยากจะให้น้องๆบางคนติดเล่นน่ะบางคนติดเล่นเกินไปบางทีเข้าไปแล้วก็เวลาเข้าไปอบรมเข้าไม่ใช่อบรมเข้าไปแนะแนวอะไรก็ตามสิ่งที่เห็นคือบางทีน้องๆอ่ะชอบคุยกันและติดโทรศัพท์หนักมากคือบางคนก็คือแบบจำชื่อจังหวัดได้ด้วยแต่ไม่อยากพูดคือเล่นตลอดไม่ว่าเขาจะทำกิจกรรมอะไรอะไรเงี้ยคือบางทีมันเล่นได้แต่ว่าไม่อยากให้น้องๆอ่ะคอนเซนเทรตอยู่กันในโลกออนไลน์ขนาดนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้หรือมีกิจกรรมอะไรก็ตามที่มันอยู่ในโลกความเป็นจริงอ่ะเราก็ควรที่จะอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราไม่อยากดุนะไม่ใช่ว่าพี่ฟ้าอยากจะดุนะแต่บางทีแบบปีนี้จะมีเด็กๆเยอะเด็กๆเลยอ่ะน้องแบบวัยช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันจะเยอะอะไรอาจจะต้องเจอพี่ฟ้าในโหมดที่แบบบางทีต้องแบบไม่คุยกันนะไม่เล่นกันนะอะไรเงี้ยนิดหนึ่งนะคะคนต่อไปใบมิ้นนะคะใบมิ้นต้องต่อยอดช่วงนี้ของตัวเองยังไงก็ได้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้เพลงจ้าบของแท้ใช่ไหมพี่ฟ้าก็เห็นใน TikTok กำลังเป็นไวรัลค่อนข้างเยอะเลยนะคะมันมาแล้วกระแสมันมาแล้วแต่ทีนี้จะทำยังไงให้มันยังอยู่กับเราแล้วก็เกิดประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดความที่พอแสงมันมาอาจจะต้องคิดแล้วเราจะดึงคนข้างนอกให้รู้จักเราหรือว่ามันอาจจะต้องมีอะไรมากกว่ากันเพราะพี่อ่ะอยากให้คนที่พร้อมเมื่อไหร่ที่แสงมันจับปั๊บอยากให้คว้าให้ได้มากที่สุดมันอาจจะต้องมากกว่าที่เป็นอยู่นิดนึงอ่ะเพราะว่ากระแสมันมาแล้วอ่ะใน TikTok อ่ะนะในจ้าของแท้
ต้องทำยังไงก็ได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้น้องกลับคือเรื่องของการพูดพอมันเป็น beauty queen นะเรื่องการพูดเวลาจับไมค์อะไรเงี้ยพี่ฟ้าว่าบางคนเข้าใจแฟนคลับเราก็จะมองว่ามันน่ารักมันน่าเอ็นดูอะไรเงี้ยแต่คนข้างนอกที่เราจะต้องไปตบเขาหรือว่าคนข้างนอกที่เป็นคนดูนางงามเขาจะรู้สึกว่าแบบบุคลิกจ๊าบอาจจะยังไม่ใช่เวลาพูดอะไรเงี้ยการพูดเหมือนแบบสวัสดีค่ะนู้นนี่อะไรเงี้ยบางคนเข้าใจก็จะมองว่าแบบเอ็นดูแต่บางคนไม่เข้าใจเขาจะมองว่ามันจะเป็นฟิลนี้ถ้าปรับได้จะดีมากเวลาออนสเตจพี่ไม่ห่วงใบมิ้นเลยอย่างเช่นรอบล่าสุดที่เจอไม่ใช่เจอที่ดูคือภูเก็ตเดินใส่ชุดปาเต้หูเวลามันมาออนสเตจบนเวทีอะแบบเด็กคนนี้มันเอาลงยากนะหมายถึงว่าถ้ามันเอาแบบเอาจริงกับการเป็นบิวตี้ควีนอะออนสเตจคือเดินมาฉับฉับฉับบางบางบางอย่างเงี้ยดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ห่วงทำดีทำถึงนะคะแต่จะห่วงเรื่องของบุคลิกในเรื่องของการพูดที่พี่อยากให้ปรับจริงๆคือถ้ามันใช้ชีวิตปกติมันไม่เป็นไรหรอกแต่พอเราเป็นนางงามอ่ะพอเราเป็นนางงามนี่แหละมันก็จะมีมาตรฐานให้เราจะต้องปรับต้องแก้ให้มันดีที่สุดในเวอร์ชันของเรานะคะคนต่อไปจริงๆอ่ะทำยังไงดีวะจริงๆคือก็อยากรีวิวน้องๆคนที่ไม่ได้มีแฟนคลับมาพิมพ์ชื่อให้บ่อยๆด้วยนะเพราะอยากให้ไม่งั้นเราจะรีวิวแต่กับน้องๆที่มีแฟนคลับเยอะๆแล้วก็ดันคอมเมนต์พี่ฟ้าก็จะหมดเวลาซะก่อนงั้นพี่ฟ้าขอสลับละกันเนาะสลับแบบมีแฟนคลับชุดขึ้นมากับที่พี่ฟ้าอยากจะแนะนำจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะให้พูดถึงน้องๆบางคนที่อาจจะไม่ได้มีแฟนคลับที่อยากจะชื่นชมอะไรเงี้ยคนต่อไปก่อนนะคะคือใบเฟิร์นนี่แฟนคลับพิมพ์เข้ามาตอนนี้แบบว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะมิสแกรนด์ปทุมสำหรับพี่ฟ้าก็รู้สึกว่าเขาก็สู้นะมีความรู้สึกว่าคนเนี้ยคือติดชาเลนจ์ต่างๆแคมเปญต่างๆของสปอนน่ะเกือบทุกแคมเปญเลยนะสำหรับใบเฟิร์นอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนสวยที่ไม่ห่วงสวยดีอะก็มีความแบบแปลกใหม่แต่ว่ามันอาจจะต้องมีมูดสลับกันมาบ้างมูดเล่นและมูดจริงจังอะไรเงี้ยมูดจริงจังในด้านของการเป็นนางงามที่อาจจะแบบว่าแต่ก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าหน้าผมก็ไม่ได้พร่องนะเขาก็มีการเมเนจของตัวเองได้ดีแต่สลับวีนบ้างตลกบ้างหรือสลับบิวตี้ควีนสวยสง่าบ้างวันนี้ฉันไม่เล่นวันนี้ฉันเป็นควีนวันต่อไปอาจจะเล่นอะไรเงี้ยให้มันมีมูดแอนด์โทนที่มันแบบหลากหลายไม่งั้นคนจะเป็นภาพจำพอเป็นภาพจำปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูไปไหนก็แล้วแต่มันจะต้องเจอคนที่แบบว่าวีนให้ดูหน่อยสิโหไม่วีนเลยไม่เลิศเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะเป็นภาพจำเนี่ยคนก็จะรีเควสเราแต่กับสิ่งที่เขาเห็นอะไม่รู้ว่าน้องๆจะเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดไหมแต่พยายามจะพูดให้เข้าใจให้ได้มากที่สุดนะคะคนต่อไปขอเป็นคนที่พี่ฟ้าอยากชื่นชมแล้วก็กราฟมาดีนั่นก็คือพะเยาแล้วก็พังงาน้องหยกกับนาคาวรู้สึกว่าสองคนนี้อาจจะไม่ได้มีด้อมหรือแฟนคลับที่แบบว้าวซ่าขนาดที่ว่าคนจะได้เห็นอะแต่เรารู้สึกว่ากราฟดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สองคนนี้ออนสเตจน่ากลัวนะประมาทไม่ได้เรามีความรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วเขาได้หน้าผมที่ดีคือแบบก็วันแรกเลยที่เดิน
ปิดตัวแบบต้องหาดูเลยอ่ะสองคนนี้คือใครอ่ะทำไมสวยจังพังงากับพะเยาขอชื่นชมนะคะว่ามาถูกทางแล้วทำต่อไปแต่การจะเพิ่มเสน่ห์ที่จะตกแฟนคลับให้เข้าด้อมได้หรือว่าเพิ่ม B ที่4เนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องไปนั่งค้นหาตัวเองว่าเสน่ห์ของเราคืออะไรความสามารถพิเศษมีไหมอะไรเงี้ยแต่พะเยาที่พี่ฟ้าเห็นก็มีความสามารถพิเศษในด้านการเต้นการร้องเพลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถต่อยอดได้นะคะโอลีฟไปแล้วค่ะเอมม่าไปยังเอมม่าสตูนเอมม่าเนี่ยรู้สึกความสวยของเขาเนี่ยเด็กคนนี้คือเป็นคนที่พอแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วสวยมากอย่างงานกาล่าที่เดินออกมาฟาร่าชุดสีแดงเนี่ยสวย สวยจังวะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าน้องโตเป็นสาวจะสวยขนาดไหนวะอะไรอย่างเงี้ยคือสวยแต่เราจะเอาน้องไปต่อยอดในด้านใดดีเนี่ยคือสิ่งที่น้องจะต้องเอมม่าจะต้องมีเวลาอีกครึ่งทางเพื่อที่จะพูดตัวเองให้พวกกรรมการทั้งหลายได้เห็นว่าหนูสามารถทำอะไรได้บ้างความสวยเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงแต่เราจะห่วงดีที่4ตรงที่ว่าความสามารถพิเศษหรือสิ่งที่จะเอาไปต่อยอดได้ของเอมม่าคืออะไรแล้วพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็คิดเหมือนพี่นี่แหละไม่ปฏิเสธเรื่องบิวตี้บอดี้แต่เรายังไม่ได้เห็นชัดในเรื่องของเบรนกับบิสเนสนะคะก็เป็นสิ่งที่น้องจะต้องไปทำกันบ้านคือพี่เสียดายมากตอนที่พี่ไปเป็นกรรมการของชาเลนจ์ซิตราถ้าจำไม่ผิดนะที่ไม่ได้ให้คะแนนน้องกับเพื่อนเพราะไม่ใช่แค่พี่ฟ้านะแต่สปอนเซอร์หันมาบอกว่าอันนี้คือเราให้ไม่รู้จะให้ใครดีถ้าให้อีกคนนึงมันมาตรฐานมันเท่ากันก็เลยต้องอนุญาตไม่ได้ให้คะแนน2คนในชาเลนจ์นั้นซึ่งจริงๆอ่ะเอมม่าลูกหน้าผิวหนูอ่ะมันคือซิตราเลยแบบเสียดายอ่ะเสียดายมากมันเป็นชาเลนจ์ละครคุณธรรมแบบสั้นๆแต่เหมือนแบบจนเวลาหมดอ่ะไม่มีใครพูดโปรดักเลยมันแบบเดทแอร์มันก็กักๆมันก็ตึกกักๆแล้วไม่ใช่คู่แรกด้วยยังมีแบบเป็นคู่ท้ายๆที่มีเวลาให้ได้แบบเตรียมตัวแต่เสียดายอ่ะมันคือแบบเสียดายจริงๆนี่แหละคือสิ่งที่จะต้องพุทเอมม่ากลับมาให้ได้ในเรื่องของตัว B ที่4นะคะแต่ความสวยอ่ะคือสวยสวยนะคนต่อไปคือมีไหมที่เป็นชอบ energy ของกาญจนบุรีเหมือนกันนะมิสแกรนด์กาญจนบุรีดีดมากยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชื่อมั้ยสิ่งที่เรารู้สึกชอบคือในขณะที่เพื่อนๆเขาทำชาเลนจ์อะไรก็ตามอยู่บนเวทีอ่ะคือมิสการกาญจนบุรีก็คือจอยมากมีส่วนร่วมกับเพื่อนคอยแซวคอยแบบให้ energy เพื่อนๆดีอ่ะแล้วก็ performance ดีเห็นแบบเวลา on stage ดีคนเนี้ยรู้สึกแบบดูเขาไม่น้อยกับการที่ฉันจะมีแฟนคลับมากหรือมีแฟนคลับน้อยไม่รู้แต่ว่ากูจอยไว้ก่อน มันเลิศเก็บ energy รักษา energy นี้ไว้ให้ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับมิสแกรนด์กาญจนบุรี
แต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มก็นั่นแหละนะคะก็คือตัว B ที่4ที่จะต้องไปหาตัวเองให้เจอว่าเสน่ห์ของเราคืออะไรจริงๆพี่ฟ้าว่าเรามีเสน่ห์ในด้านของการเอนเตอร์เทนคนนะแต่ต้องไปหาจุดตรงกลางให้ได้ว่าจะทำอะไรนะคะนิต้าสำหรับพี่ฟ้าหน้าสวยนิต้าคือบิวตี้ควีนเลยคือหน้าบอดี้เวลาออนสเตจเดินเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือสวยเลยแต่สิ่งที่ติดก็คือเราจะต่อยอดนิต้ายังไงดีเหมือนเอมม่าเลยเหมือนเอมม่ามิสแกรนด์สตูลสองคนนี้คือเป็นคนที่สวยเดินออกมาไม่ต้องงงไม่ต้องเอะมันจะไม่เอะคือมันสวยเลยมันไม่แอะอะไรเงี้ยมันสวยเลยแต่เราจะต่อยอดยังไงอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พี่นิต้ากับเอ็มม่าต้องไปหามาโชว์เราให้ได้ว่าถ้าเราชูดคุณจะต่อยอดให้เรายังไงเพราะมันเป็นสิ่งที่อาจจะยังเห็นไม่ชัดทางทีมหรือทางตัวน้องอะไรก็ต้องแบบไปหามาเพิ่มว่าจะเห็นชัดๆเลยว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรหรือสามารถต่อยอดอะไรอะไรเงี้ยสิ่งที่ได้เปรียบคือบิวตี้และบอดี้มากอยู่แล้วอย่างที่บอกว่ารูปแบบมันเปลี่ยนอะรูปแบบของมาตรฐานในปีนี้มันเปลี่ยนมันมีเพิ่มมี B ที่4ขึ้นมามันก็เลยอาจจะต้องหาคนที่แบบอยู่ตรงกลางอะสวยเห็นแล้วสวยและสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างร้องเล่นเต้นรำมีความสามารถสามารถร้องเพลงได้ไหมสามารถที่จะมีอีเวนต์ลูกค้าจ้างแล้วสามารถโชว์อะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันปฏิเสธไม่ได้นางงามเวลาออกงานเวลาออกอีเวนต์อย่างพี่ฟ้าเวลาออกอีเวนต์ก็ยังต้องร้องเพลงหรือบางคนอาจจะมีโชว์อะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันจะต้องว้ายต่อยอดนะคะลืมเลยรีวิวเพลินนะสวัสดี 12,000 คนดูทุกคนคะอีกแค่ประมาณ90ออเดอร์นะคะขอบคุณน้องซาลีน่าด้วยนะคะอีกแค่90ออเดอร์นะคะ90ออเดอร์จ้าครบ 1,000 ออเดอร์แล้วจะครบ 1,000 ออเดอร์แล้วที่รักช่วยพี่ฟ้าด้วยเร็วๆกลับมาที่อะไรดีอ่ะกลับมาที่หนังไก่กรอบจะได้รีวิวต่อนะแต่ว่าโกตะก้าให้พี่ฟ้าก่อนจะพันออเดอร์นึกว่าพันออเดอร์ไปแล้วนะเนี่ยต้องก้าวฉิบนึกว่าพันไปแล้วนะนี่รีวิวเพลินเลยนะฟังเพลินได้พวกเศร้า12,000น่ะหมอข้าวโพดนะคะสำหรับพี่ฟ้าก็รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ห่วงเรื่องตรงนี้แล้วเมื่อก็ตอนแรกที่รีวิวอ่ะห่วงหมอข้าวโพดเรื่องช่วงหน้าตรงนี้ร่วงช่วงเหนียงช่วงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนน้ำหนักหมอข้าวโพดน่าจะลงมาเยอะอยู่แหละแล้วก็รู้สึกว่าโอเคสัดส่วนอะไรต่างๆก็ไม่ห่วงละเอาเป็นว่าบอดี้เราไม่ได้ห่วงละบิวตี้ก็ไม่ได้ห่วงเบรนยิ่งไม่ต้องห่วงใหญ่เลยแต่ว่าบิสเนสเนี่ยเราก็รู้สึกว่ายังคงเส้นคงวาอยู่แต่สิ่งที่อยากจะบอกหมอข้าวโพดแล้วก็ทีมก็คือบางทีถ้าสมมติว่าเราออกไปทางความคิดสร้างสรรค์ตลอดทุกงานมันอาจจะขาดความเป็นบิวตี้ควีนที่มองว่ามันสวยแบบไม่เอ๊ะมันจะมีหลายครั้งที่ออนสเตจไม่ว่าจะเป็นลุคต่างๆของหมอข้าวโพดเวลาออนสเตจที่เราจะมันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะสวยไหมหรือเอ๊ะเรายังเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายคนคิดแบบพี่ฟ้าแน่นอนซึ่งจริงๆถ้าหมออยากให้หมอลงมาแบบควีนแบบจึ้งๆบ้างๆมันยังมีรอบของขวัญใจภูเก็ตแล้วก็รอบของ
โอ้ยชุดว่ายน้ำหรืออะไรต่างๆอีกหลายรอบขอดูหมอข้อโพดในเวอร์ชั่นที่ยังไม่ต้องใส่ความจะพูดยังไงความคิดสร้างสรรค์เยอะอะเพราะบางทีเราออกนอกกรอบเยอะแล้วมันจะเป็นภาพจำที่อาจจะทำให้เราดูดอกได้นะคะที่เหลือไม่ห่วงนั่นแหละแค่เวลาออนสเตจหรือเวลาออกงานไม่ว่าจะเป็นอย่างรอบล่าสุดงานกาล่าหรือว่างานที่เดินรอบชุดปาเต้บางคนอ่ะมันเข้าไม่ถึงความแตกต่างพอมันเข้าไม่ถึงความแตกต่างมันจะเกิดความเอ๊ะทันทีว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลนี้นะคะต้องระวังให้ดีขอดูหมอในเวอร์ชั่น Beauty Queen แบบไม่เอ๊ะเลยตอนนี้หน้าหุ่นเข้าที่แล้วไม่ห่วงนะคะเหมยไปแล้วครับโอ้โหมาหาหมูเร็วนะที่ร้านมันจะร้อยมันจะพันออเดอร์แล้วว่ามันขาดอีกแค่ประมาณไม่กี่ออเดอร์เองอะพี่ฟ้าไลฟ์ไปอุ๊ยจะ2ชั่วโมงแล้วหรอจริงป่ะเนี่ยมาพี่ไม่ได้ละเมิดอะไรเลยพี่ชอบขึ้นว่าละเมิดอีกอะคนช่วยกันเอฟนะได้ไหมเดี๋ยวรีวิวต่อให้นะรูปที่กระป๋องนะเอฟก่อนพอเราออเดอร์ได้ไหมเร็วจะพันออเดอร์แล้วเซรั่มน้ำหอมไปเอ้ยไม่ใช่เซรั่มน้ำหอมโลชั่นน้ำหอมไปมีสีกลิ่นเร็วนะนะถ้าเขาพันออเดอร์เร็วมิ้นสุโขทัยสวยนะหุ่นนี่คือแบบมิ้นกับพราด้าเนี่ยมิสแกนลำปางเนี่ยกับมิ้นสุโขทัยเนี่ยข้อดีอ่ะที่โคตรได้เปรียบเพื่อนเลยอ่ะคือบอดี้คือหุ่นมันแบบมันสับมากเลยหุ่นอ่ะต้องได้เสื้อผ้าหน้าผมที่ดีแบบส่งขึ้นไปอีกนะจะยิ่งแบบโอ้โหออร่าแบบเวลาเดินออกมานี่คือใครก็ต้องมองแต่นั่นแหละนะคะก็เราก็จะห่วงตรง B ที่4เรื่องของบิสเนสนะคะก็จะต้องไปหาเสน่ห์มาเพิ่มนะคะว่าเราจะทำยังไงถึงจะตกคนให้มาซัพพอร์ตเราหรือว่ามาเชียร์เราอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่มิ้นเนี่ยจะต้องไปหาเพิ่มเหมือนว่าขอชื่นชมว่ามิ้นหุ่นสวยมากตายแบบตายเลยอ่ะหุ่นดีมากมาปังไปแล้วเจ้าเร็วขาดอีกแค่45ออเดอร์ค่ะ45ออเดอร์เท่านั้นพี่ฟ้าจะครบ 1,000 ออเดอร์แล้วได้ไหมนะเพิร์ดมิสแกนชลบุรีพี่ฟ้าชอบเขาเดินอ่ะเขาเป็นคนที่เดินแบบชอบเดินสับเพิร์ดกับใบมิ้นชุมพรเนี่ยเป็นคนที่เดินแล้วแบบโห
สับอ่ะเดินสับมากเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีดีมากชอบอะไรเงี้ยนะแต่เพิร์ทเนี่ยเขาก็จะมีความที่นั่นแหละเอาจริงๆนะน้องๆหลายๆคนน่ะพี่ฟ้ารู้เลยว่าจะเครียดในเรื่องของตัว B ที่4คือบิสเนสเพราะว่ามันไม่ง่ายการที่จะตกคนการที่จะทำให้ตัวเองมีแฟนคลับได้ในช่วงเวลาไม่นานให้คนมาซัพพอร์ตให้คนมาช่วยเราผลักดันแคมเปญต่างๆพี่ฟ้าเข้าใจแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันถ้าเราทำไปเถอะทำทุกวันให้เต็มที่ที่สุดหนูไลฟ์หนูทำอะไรก็แล้วแต่หนูทำให้เต็มที่ที่สุดพี่ฟ้าเชื่อว่าสักวันมันจะมีคนเห็นเว้ยมันสักวันมันจะต้องมีคนเห็นจริงๆมันอาจจะไม่เร็วก็ช้าอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่หนูทำให้เต็มที่ทำให้ทีมงานเห็นว่าหนูคู่ควรที่จะได้ไปต่อทำให้เราเห็นว่าต่อให้วันนี้หนูไม่ได้มีแฟนคลับเยอะเท่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่าวันข้างหน้าหนูจะมีแฟนคลับสู้คนอื่นไม่ได้ใครจะไปรู้ทับเนี่ยทำให้เราเห็นขอให้น้องๆสู้มาถึงครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางที่จะต้องเอาชนะใจบอสหรือใครก็ตามไม่ได้พี่ฟ้ายังอยากจะขอบอสให้มีอิงฟ้าช้อยเลยนะให้มีอิงฟ้าช้อยเหอะไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้มีเดี๋ยวปั้นเองจะยังไงก็แล้วแต่คืออยากให้มีแต่ไม่รู้ว่าจะมีไหมรอลุ้นดูนะคะแต่มีการแต่ได้บอกบอสไปแล้วว่าบอสต้องมีแต่พูดแบบทีเล่นทีจริงอย่าใช่ว่าบอสต้องมีอิงฟ้าช้อยแล้วนะอะไรเงี้ยคือตัวพี่ฟ้าเองอะพี่ฟ้าไม่ได้หมายว่าวันนี้น้องคนนี้จะมีแฟนคลับเยอะหรือไม่เยอะวันข้างหน้าแบบขอให้เขาเหมาะสมในความพยายามในสิ่งที่เป็น beauty queen ในสิ่งที่เป็น business หรืออะไรก็ตามที่เราสามารถเล็งเห็นว่าเราเอาคนนี้มาปั้นได้เอาคนนี้มาทำให้มีแฟนคลับได้หรืออะไรก็ตามขอให้มีภาวนาให้มีปั้นแข่งกับบอสจบนะจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวมิสแกรนด์ด้วยกันก็ welcome รอน้องๆรอต่อไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฟ้าไปภูเก็ตแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกับน้องๆก็น่าจะได้มีแนะนำต่างๆนานาก็เก็บประสบการณ์จากการที่พี่ฟ้าไปถ่ายละครไปเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นก็เก็บประสบการณ์มาสอนน้องๆได้ในบางอย่างก็รีวิวน้องๆคนไหนไปถ้ารับฟังจริงๆพี่มีแต่ความหวังดีนะฝากถึงแฟนคลับน้องๆในแต่ละคนที่เข้ามารอฟังรีวิวหรือรีวิวไปแล้วส่วนตัวพี่ฟ้าเนี่ยคือมีแต่ความหวังดียากจะให้มีดาวลูกใหม่เกิดขึ้นเพื่อที่ให้มิสแกรนด์ได้ไปต่อในแต่ละปีในแต่ละปีตัวเราเองหรือควีนแต่ละปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอุ้มหรือเป็นใครก็แล้วแต่เราอยากให้มีคนต่อๆไปที่เจิดจรัสแสงขึ้นมาเพื่อที่เรามาช่วยกันผลักดันองค์กรต่อไปตัวพี่ฟ้าเองคนเดียวมันไหวไปไม่ได้ตลอดหรอกพูดตรงๆนะอยากจะให้เวลาพูดอะไรออกไปอยากให้น้องๆได้รับฟังแล้วเอาไปปรับเมื่อไหร่ที่ถ้าเรามั่นใจว่าเราสมบูรณ์แบบฉันไม่รับฟังใครดีแล้วโอ้ฉันไม่ดีเท่าเธอหรอกเธอนู่นนี่นั่นเมื่อไหร่ที่เราคิดอย่างเงี้ยเราจะไม่พัฒนาตัวเองเด็ดขาดอยากประสบความสำเร็จให้ดูคนที่ประสบความสำเร็จอยากแบบอยากเป็นแบบไหนพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนกูจะพูดอะไรไม่ได้กูลืมอยากเป็นอะไรวะอยากประสบความสำเร็จแบบไหนให้พาตัวเองไปอยู่แบบนั้นเออโหกว่าจะจบลงกว่าจะคมงมตั้งนานนะฮะต้องไปนอนแล้วมั้งเนี่ยดูแล้วนะเออถูกแล้วอะไรครับเนี่ย
น้องๆคนไหนที่พี่ฟ้าไม่ได้รีวิวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้างานพรุ่งนี้พี่ฟ้าไปภูเก็ตใครอยากจะให้พี่ฟ้าช่วยแนะนำอะไรฝากบอกแฟนคลับไปบอกน้องๆว่าเดินมาถามพี่ฟ้าได้เลยพี่ฟ้าหนูมีอะไรจะต้องปรับไหมหนูมีอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวไม่ได้ดุขนาดนั้นนะคะชอบมากเด็กที่กระตือรือร้นและแอคทีฟตัวเองอยากจะพี่ฟ้าหนูต้องแนะนำหนูหน่อยหนูอยากนู่นนั่นนี่นู่นนี่ได้เลยไม่ต้องกลัวอย่างพาด้าพาด้าเดินมาหาพี่ฟ้าเลยบอกว่าพี่ฟ้าหนูมีอะไรต้องปรับไหมหนูต้องเพิ่มอะไรไหมหนูต้องลดอะไรไหมนี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะบางทีเด็ก77คนจะให้พี่ฟ้าเดินไปบอกโอ้โหมันก็ไม่ไหวอยากให้เราพูดอยากให้อะไรเงี้ยมาถามเราได้เลยเห็นจังหวะที่เราสะดวกเราว่างเงี้ยเดินมาถามเลยมีอะไรแนะนำหนูไหมนู่นนี่นั่นมีน้องๆอีกหลายคนที่พี่ฟ้าไม่ได้พูดถึงแต่ว่าทำได้ดีนะคะอาจจะไม่ได้พูดครบทั้งหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ไม่ไหวน่าจะตีสี่ได้นะคะถ้าเราแนะนำครบทั้งหมดทั้งมวลนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าขอดูหน่อยนะว่ายอดครบเรียงเฮ้ยมันคืออะไรวะอุ้ยขาดอีก8ออเดอร์30 คนขอได้ไหมขอได้ไหมพี่ฟ้าปักชาเขียวให้อ่ะใครอยากได้ชาเขียวนะคะชาเขียวเอาไปชงกินนะคะชอบกินน้ำหวานติดน้ำหวานแต่ว่าไม่อยากอ้วนอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมนะคะให้มีน้ำหนักที่ดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควบคู่กับการออกกำลังกายและเลือกกินอาหารด้วยนะคะใครอยากได้ชาเขียวโกตาก้าได้เลยนะคะจริงๆอ่ะมันขึ้นว่าขาดอีกแค่8ออเดอร์แต่ว่า2ยอดจะ 200,000 แล้วนะสิ่งที่น่าห่วงคือคนที่คำยอดได้เยอะบางทีก็จะขาดในเรื่องของ performance ความ beauty queen อันนี้แหละคือความโอลหม่านในปีนี้ที่เรารู้สึกว่ามันก็เลยยังหาคนที่มันถ้ามองสำหรับพี่ฟ้าในตอนนี้คนมงในใจพี่ฟ้ายังไม่มีท็อป10เรือนรางว่าจะมีใครบ้างแต่คนมงยังไม่เห็นมันแบบคนนี้ไหมหรือจะคนนี้ดีคนนี้ขาดอันนี้เอ้าคนนั้นขาดอันนี้ว่ะแต่คนนี้มีอันนี้นะแต่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคือมันก็เลยจะหลายคนก็เป็นเชื่อพี่ฟ้าเหอะนะคะหลายคนก็เป็นว่าจะยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนมีบิสเนสที่ดีมากแต่ในด้านของการเป็นบิวตี้ควีนก็ยังไปได้อีกคนเป็นบิวตี้ควีนมากแบบสวยสมมงเลยแต่ว่าในด้านของบิสเนสยังไม่ถึงอย่างเงี้ยมันสลับกันนะฮะก็ต้องนิดหนึ่งนะฮะแต่มันยากมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกพี่ฟ้าเข้าใจมันไม่มีใครเพอร์เฟคขนาดนั้นบนโลกใบเนี้ยมันจะมีมันก็อาจจะน้อยแต่อย่างน้อยก็ขอให้เราเห็นถึงความพยายามแล้วกันเนาะน้องๆก็ทำให้เต็มที่ฝากเป็นกำลังใจให้ขอขับก่อนครบ 1,000 ออเดอร์แล้วเย้ว้ายนั่นแล้วตอนที่แคปหน้าแย่มาก1 2 3พี่รัก 1,000 ออเดอร์แล้วเก่งสุดๆยอดขายเรา 180,000 บาทจะมีใครชำระเงินอีก 17,000 มั้ยถ้ามีคนชำระอีก 17,000 จะครบ 200,000 บาทดีไหมจ๊ะไม่มี
หุ้ยขาดอีก15,000สู้อ่ะไปอีก 15,000 บาทค่ะแล้วได้ 200,000 ล่ำลากันไป 1,000 ออเดอร์I know you don't understand when I speak Thai language. I don't see you guys comment in the fans. How are you? Are you here? Not here. Okay. ไปหมดละ. ผมไม่ได้นี่เลย. มัวแต่รีวิว น้องๆเฮียค่ะโอเค come back now finally complete mission complete 1,000 order thank you so much ไม่ได้เกี่ยวอุ้ยเหลืออีก14,000ทุกคนเร็วไป200,000แล้วยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยกลับไปเก็บกระเป๋าข้าวยังไม่กินธุระก็ยังไม่เสร็จหมดเลยร้องเพลงปิดท้ายหน่อยได้แคปส่งให้คุณปู่เหรอทุกคนไปบอกคุณปู่เอาแล้วกันนะเร็วทุกคนนะขาดอีก14,000มีใครจะปิดจ็อบไหมมีคนจะปิดจ๊อบปะน้ำหอมปะน้ำหอมปะน้ำหอมมี4กลิ่นนะคะมี Good Way Glory in Love Girl Design แล้ว I want to sing a song for you guys for tonight Sweet TeamGood team. พอน้ำติดค่ะหาเพลงสากลร้องก่อนที่จะลำลากันไป ลิปซิงค์ดีกว่ายังไม่ร้องทำไมวันนี้มีแต่ต่างชาติส่งคำขอมาให้พี่ฟ้าเต็มเลยอ่ะมื่นซีมีใครจะปิดจ็อบบอมีบอไม่กล้าละกลัวละLa shit. Go. Talk to her. Here is one friend from your country. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you.